อยากกลับบ้านแล้วค่ะอากาศก็ดีใช่ไหมคะวันนี้ครับผมค่ะ battle ช่วงที่2นะคะคือหุ้นไม่เหมือนใครแล้วหุ้นไม่มีใครเหมือนนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นหุ้นที่เป็นเหมือนกับมี differentiation มากๆนะคะหรือว่าเป็นหุ้นที่มีความ unique สูงอ้วนรู้ไหมว่ามีหุ้นมีบริษัทจดทะเบียนบ้านเราอะค่ะที่บางบริษัทเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าประกอบธุรกิจในประเทศไทยและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะ คำว่าไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเนี่ยถ้าจะให้คำจำกัดความนะคะก็คือเป็นหุ้นที่อาจจะไม่มีคู่แข่งหรือมีคู่แข่งแต่สามารถเรียนแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ยากมากนะคะคือเรียกได้ว่าอาจจะมีคือไม่ใช่ทำคนเดียวอาจจะมีคนอื่นทำเหมือนกันแต่คนนี้ต้องเป็นระดับท็อปของอุตสาหกรรมเลยค่ะนะฮะคนจะเรียนแบบไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าตัวบริการเนี่ยครับยากนะคะและหรือนะคะเป็นหุ้นที่มีความผูกขาดนะคะหรือว่าอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์บางประการนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยผลิตสินค้าแล้วก็บริการออกมาให้เราได้ใช้กันได้นะคะครับซึ่งคุณสมบัติของหุ้นเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่การที่เขาเนี่ยสามารถกำหนดราคาขายนะคะหรือว่าการเป็นผู้นำตลาดได้ครับไม่ว่าจะเป็นณตอนนี้หรือในอนาคตในระยะต่อไปนะคะอย่างพี่จะยกตัวอย่างนะอ้วนอย่างเสื้อผ้าเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยเราซื้อตามตลาดนัดเนี่ยก็เยอะแยะนะคะไปตามห้างก็เยอะแยะแต่ทำไมคนต้องไปต่อคิวที่ยูนิโคลคะยูนิโคลเพราะอะไรร้านขายเสื้อผ้าเขาต้องมี differentiation บางอย่างที่คนเนี่ยไปต่อคิวแล้วทำให้เขาสามารถกำหนดราคาเสื้อเพื่อพื้นปกติเนี่ยในราคาที่สูงกว่าตลาดนัดได้อันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหุ้นไทยยูนิโคคือของญี่ปุ่นแต่หุ้นของประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่านั้นค่ะจะบอกว่าพูดถึงยูนิโคนี่กางเกงยูนิโคนะนี่เอาทำไมถึงซื้อคือยิ่งใส่แล้วขายิ่งเล็กลงมันรัดค่ะแล้วมันเป็นไงหดไหมมันหดฮะค่ะไม่ครับคือเราตัวเราใหญ่ขึ้นแต่ว่าจะบอกว่ากางเกงยูนิโคนะคือตั้งแต่ซื้อมานี่รีวายอะไรเลิกเลยทำไมคะมันแพงมันแพงรีวายมันแพงอันนี้มันถูกกว่าไม่ใช่คือคุณภาพผ้านะอันนี้เป็นผ้ายีนญี่ปุ่นถ้าเกิดใครใส่ยีนจะต้องรู้เลยว่ายีนญี่ปุ่นนี่สุดยอดจริงค่ะแล้วยูนิโคลนะฮะเสื้อผ้าต้องบอกว่าคุณภาพนะซักมาปุ๊บสีไม่ตกเพราะอะไรคะเพราะว่ามันพอเราซักด้วยมือใช่ไหมวันซักแห้งไงคือเข้าใจคำว่าซักแห้งไหมฮะค่ะค่ะก็คือไม่ซักนั่นเองค่ะคือยีนอย่าไปซักมันบ่อยนะครับนะค่ะมันก็เลยไม่ตกมันก็เลยไม่ตกค่ะนะก็แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้คือตัวอย่างนะแต่ว่าถ้าเกิดหลายๆท่านฟังแล้วเนี่ยอาจจะนึกว่าเอ้ยวันนี้เรามาพูด AOT ไทยคมหรือเปล่าค่ะเพราะนั้นผูกขาดชัดเจนนะครับแต่อันนั้นคือธรรมดาที่ท่านทราบอยู่แล้วใช่ค่ะวันนี้เรามีหุ้นมานำเสนอทั้งหมดเนี่ยครับ6ตัวด้วยกันนะคะเป็นหุ้นที่เด็ดๆคัดมาแล้วทั้งนั้นก็คือเป็นหุ้นที่มีความแตกต่างไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีนะคะมาเริ่มต้นด้วยตัวแรกกันก่อนตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะตัวนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะเมืองไทยลีสซิ่ง MTLS นะคะสโลแกนก็ตามนี้เลยค่ะบริการใกล้ชิดดุจญาติมิตรที่รู้ใจโอเคธุรกิจค่ะไม่ค่อยเห็นนะคะชมพู่ค่ะคือพี่ไม่ค่อยเห็นยี่ห้อนี้แบรนด์นี้เมืองไทยลิสซิ่งเหรอคะแน่นอนค่ะเพราะว่าพวกเราอยู่ในเมืองกันนะคะแต่ว่าสาขาของเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจังหวัดต้องขับไปพัทยาชลบุรีหัวหินแล้วก็ต้องลงไปแถบลงไปตลาดอำเภอแบบในชุมชนถึงจะพอเห็นกันนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของบริการของเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยถ้าจะให้อธิบายคร่าวๆเนี่ยก็เป็นธุรกิจเงินด่วนนะคะไม่ใช่เงินร้อนนะคะแต่ว่าเป็นเงินด่วนก็เหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยนะคะธุรกิจแบบถ้าเป็นเงินด่วนของเราเนี่ยเราโอ ATM เดินไปกดตู้ ATM ได้เงินมาละนะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยเขามีเล่มทะเบียนนะคะเล่มทะเบียนในที่นี้ของเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยก็จะเป็นเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์นะคะเอาไปหาเมืองไทยลิสซิ่งต้องการเงินพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเจอพนักงานนะคะทานน้ำเย็นดื่มๆมีอะไรให้พอช่วยเหลือไหมแต่จริงๆเนี่ยบางที่บางคนเนี่ย
ถ้าเขาไม่ได้ต้องการเงินจริงๆอ่ะเขาไม่มานะคะแสดงว่าเขามีต้องมีความจำเป็นต้องใช้นะคะถึงเอารถเนี่ยมาเอามาวางไว้ก่อนแต่ว่าเอารถขับกลับไปได้นะแต่ว่าต้องเอาทะเบียนเนี่ยโอนลอยเอาไว้นะคะเดี๋ยวนะแล้วบอกลิสซิ่งเนี่ยเราไม่เหมือนกับทิสโก้ TCAP KKP ยังไงคะซึ่ง3เจ้านั้นเขาใหญ่กว่านะอันนี้เล็กกว่าต้องเยอะไว้เหรอคะเล็กกว่าค่ะแต่ว่าทางของเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยเฉพาะคนที่มีรถแล้วรถจักรยานยนต์แล้วแต่ถ้าเป็นทิสโก้ TCAP KKP เนี่ยก็คือยังไม่มีรถมากู้เงินแล้วมากู้เงินไปซื้อรถนะคะแสดงว่าลูกค้าของเมืองไทยลีสซิ่งเนี่ยต้องมีเครดิตมาแล้วระดับหนึ่งถูกไหมคะเพราะว่าผ่อนรถจนหมดแล้วหรือไม่ก็ซื้อเงินสดแล้วก็ต้องมีเครดิตระดับหนึ่งถึงเอารถเนี่ยมาขอกู้เงินไปใช้ใหม่ได้นะคะไม่อยากให้รถหลุดอ่ะคือเอาทะเบียนไปใช่ไหมเอาทะเบียนไปเติมใช่ไหมแล้วเอาเงินมาใช้ใช่ค่ะก็รถอยู่กับเรารถจักรยานยนต์เนี่ยถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เขาค่อนข้างจะหวงแหนเลยนะบางทีเนี่ยน้ำท่วมสมมติน้ำท่วมนะคะเอารถขึ้นต้นไม้ก่อนเลยเครื่องมือทำมาหากินนี่อะไรนะเอารถจักรยานยนต์ขึ้นต้นไม้เลยค่ะขึ้นต้นไม้เลยใช่ค่ะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เขาค่อนข้างจะหวงแหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะปล่อยหลุดไปเนี่ยเขาเดินทางไปไหนมาไหนลำบากนะเพราะว่าต่างจังหวัดไม่ได้มีรถประจำทางเหมือนในกรุงเทพเท่าไหร่นักนะคะโดยเฉพาะที่อยู่ในระดับแบบไกลๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาเนี่ยนะคะเป็นผู้นำในตลาดจำนำทะเบียนรถยนต์นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีถึง900สาขาก่อนเข้าตลาดปีที่แล้วเนี่ยเขายังไม่เข้าตลาดนะคะมาเข้าตลาดเดือนพฤศจิกายนปี57จำได้เลยนะคะตอนนั้นยังมีสาขาอยู่400ประมาณ400กว่าสาขาปีหนึ่งผ่านไปเพิ่มมาเป็น900สาขาเพิ่มมาเป็นเท่าตัวนะคะแล้วก็ตั้งเป้าขยายเป็น 1,750 สาขาในปี2017นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจของเขาอ่ะอันนี้จะบอกว่าคุณอาจจะเคยเห็นคือคุณไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นแต่คุณไม่ค่อยใช้บริการกันหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราใช้จักรยานยนต์ไปซื้อตลาดไปจ่ายตลาดอ่ะหรือไปหน้าปากซอยอะไรประมาณนั้นเองนะคะแต่ว่าคนต่างจังหวัดอย่างที่บอกกันว่าเขาใช้ในการแบบขนส่งอะไรประมาณนี้รูปแบบสาขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีฟ้าแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงนะคะเป็นมายืนไหว้อยู่นะคะก็จะเห็นว่าเหมือนกับเขาพยายามขายบริการนะคะว่าบริการรวดเร็วทันใจแล้วก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทุกท่านฟังทุกท่านจะบอกว่าไม่เห็นจะยากเลยไม่มีอะไรยากนะคะ1ปล่อยกู้ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าที่กู้มาง่ายมั้ยใช่มั้ยแม่อ้วนก็ทำอยู่ฮะทำหลายอย่างใช่มั้ยคะมีทีมงานคสช.อยู่หรือเปล่าต้องเช็คก่อนนะปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยให้มากกว่าต้นทุนที่กู้มาใช่มั้ยครับใช่มั้ยอันนี้เราก็ทำคือใครก็ทำได้อ่ะไม่ใช่ว่าต้องเมืองไทยลีสซิ่งทำได้ถูกมั้ยคะ2ครับลดการเกิดหนี้เสียหรือทำให้ NPL ต่ำที่สุดก็ไม่ยากอีกใช่มั้ยก็ทวงเราก็เห็นรู้จักกันเป็นเพื่อนกันให้กู้ยืมกันนะคะก็ไม่เห็นหน้ามีอะไรนะหนี้เสียก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าพอเงินเดือนเพื่อนเราออกเราก็คุมตัวเพื่อนเราไปที่ ATM ทันทีนะคะ อันดับ3ก็คือปล่อยกู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ต้องบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยนะคะตรงนี้ทีนี้ปล่อยกู้ให้ได้มากที่สุดเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ปล่อยกู้ให้มากที่สุดเราก็จะรวยขึ้นใช่ไหมอันนี้แม่อ้วนรู้ดีฮะแม่ร้อนแล้วตอนนี้ดีนะแม่ไม่มาแล้ววันนี้นะคะปล่อยก็ปล่อยได้แต่ว่าเก็บปะคะชมพู่ใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญนะคะจริงๆเนี่ยเคล็ดลับความสำเร็จเนี่ยพูดถึงแล้วทุกท่านเนี่ยทำกันได้หมดขอแค่มีเงินมีต้นทุนมีคนไปเก็บหนี้นะคะมีคนควบคุมตัวลูกหนี้เราอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ขยายสาขาให้มันมากๆไปเลยทุกคนเนี่ยทำได้หมดนะคะตรงเนี้ยทำธุรกิจได้แต่รู้ไหมคะว่าอะไรที่ยากที่สุดนะคะที่ยากที่สุดคือการเก็บหนี้ค่ะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะของธุรกิจประเภทนี้เพราะว่าเขาเล่นกับคนที่ไม่มีเครดิตนะคะต้องอย่าลืมว่าบุคคลที่เมืองไทยลีสซิ่งปล่อยเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้นะคะเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยปฏิเสธอาจจะเป็นชาวเกษตรกรหรือลูกหนี้รายวันหรืออาจจะเป็นลูกหนี้รายเดือนก็
ลูกจ้างประจำรายเดือนก็ได้หรือว่าลูกจ้างรายวันพวกหาบเล่แผงนอนหรือว่าเจ้าของธุรกิจก็คือพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างไงก็ธุรกิจกำลังจะถามพอดีว่าอย่างนี้แล้วกสิกรบัวหลวงอะไรไม่ลงมาเล่นไม่เล่นเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมีรายได้ไม่แน่นอนนะคะไม่มีสลิปเงินเดือนดังนั้นเนี่ยเมืองไทยลีสซิ่งเข้าใจและยอมรับว่าลูกค้าเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงและลูกค้าเหล่านี้ก็เต็มใจนะคะที่จะจ่ายอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงกว่าด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยธุรกิจของเมืองไทยลีสซิ่งเป็นธุรกิจที่เล่นกับความเสี่ยงนะคะจะบอกว่า high risk high return ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเล่นกับคำว่าอยากจะได้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยเขาก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีด้วยนั่นก็คือการบริหารลูกหนี้นะคะทีนี้เนี่ยมันอาจจะสวยหรูมากเลยที่เมืองไทยลีสซิ่งบอกว่าเขามีเรื่อง MTL model มันดูเหมือนก็เป็นนิยามปกตินะ MTL model ก็คือการควบคุมคุณภาพหนี้นะคะให้มีความสามารถในการเก็บหนี้แล้วก็บริหารหนี้เอาเป็นว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นทฤษฎีอ่ะเราไม่มาเล่าให้ทุกท่านฟังดีกว่านะคะแต่หัวใจหลักของเขาเนี่ยทำไมก็ถึงเก็บหนี้ได้เยอะแล้วก็นำไปสู่นี่ค่ะ NPL ที่ต่ำมากนะคะ 1% กว่าเท่านั้นเองเดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ก่อน NPL model เนี่ยนะคะคือการทำงานเป็นทีมนะคะไม่ให้ NPL เนี่ยไหลไปสู่ระดับที่แบบว่าเกินนานเกินไปนะคะค่าตอบแทนที่ให้พนักงานเนี่ยให้เป็นทีมนะคะวัด KPI จากการจัดเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยคนแรกไปคนแรกรู้สึกว่าอ่ะปกติเขาจ่าย1เดือนนี่ทำไมเดือนนี้เขาไม่จ่ายอ่ะไปดูซิที่บ้านเขาทำเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นไปดูที่โรงงานซิยังทำงานอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องพยายามหยุดให้ได้ถ้าทำงานโรงงานอยู่เข้าไปเลยเงือพี่เป็นยังไงเดือนนี้เนี่ยโรงงานจ่ายช้าหรอนะคะหรือว่าไปถึงที่บ้านเลยนะคะถ้าไม่เจอลูกถามแม่ถามว่าคุณแม่ครับตอนนี้ลูกยังไปทำงานอยู่ไหมค่อนข้างจะทำงานใกล้ชิดกับลูกค้านะคะมีความรวดเร็วก็คือเวลาเป็น NPL ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะเมืองไทยลีสซิ่งเนี่ยก็คือจะเข้าไปถามไทยสารทุกสุขดิบเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้มันต้องใช้คนพื้นที่นะต้องใช้คนพื้นที่จำนวนมากด้วยใช่ค่ะจะต้องรู้หลักแหล่งที่มาของคนนั้นคนนี้อยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยรู้จักลูกค้านะคะรู้จักพฤติกรรมลูกค้าแล้วเขาก็มีแรงจูงใจในการจัดเก็บด้วยเพราะว่าเงินเดือนของคนจัดเก็บเงินเดือนของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากการปล่อยสินเชื่อไม่ใช่สักแต่จะปล่อยนะคะแต่ว่ามาจากการที่เก็บได้เก็บได้ถึงจะได้เงินเดือนค่าคอมมิชชั่นนะคะแล้วการที่จะนำไปสู่การเก็บได้นี่ก็คือต้องรู้จักลูกค้ารู้จักพฤติกรรมของลูกค้าเอาเป็นว่าอย่าไปเรียกว่าทวงเลยไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนะคะแต่จริงคือทวงอ่ะถ้าภาษาแม่ว่านะเห็นหน้าก็มีหนาวอ่ะค่ะก็เขาทำแบบนี้เป็นระบบนะคะซึ่งนำไปสู่ตรงนี้เลยนะคะก็คือ NPL ratio ที่อยู่ในระดับที่ต่ำมากทีนี้ต่ำยังไงเทียบกับอุตสาหกรรมดูนะคะอุตสาหกรรมอยู่ที่ 3% เมืองไทยลีสซิ่ง 1% และสังเกตนะคะไตรมาส 1 2 3 2015ที่ผ่านมาในเศรษฐกิจดีไหมไม่ดีแต่ NPL ลดลงค่ะนะคะในขณะที่คนอื่นเพิ่มขึ้นทำอย่างนี้ค่ะพี่ปุ๋ยก็คือ MTL model แต่ว่าถามว่าเราทำเรียนแบบได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้ค่ะเป็นที่มาของคำว่าความแตกต่างที่เราไม่สามารถเรียนแบบได้เดี๋ยวนะถ้าเป็นช่วงวิกฤตนะคะคุณชมพู่ช่วงอะไรที่วิกฤตที่สุดน้ำท่วมหรอช่วงน้ำท่วม NPL ก็ยังต่ำค่ะประมาณนี้อยู่ระดับที่ประมาณ 1% กว่า 2% ประมาณนี้ฝีมือมากนะคะก็คือมันเป็นทั้งการทำงานเป็นทีมอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็การจัดการที่ค่อนข้างเป็นระบบของตัวเมืองไทยลีสซิ่งเองนะคะตรงนี้ที่ถือว่าแตกต่างทีนี้ในบริษัทจดทะเบียนบ้านเราก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือศรีสวัสดิ์นะคะทุกคนรู้จักกันดีศรีสวัสดิ์นะคะแต่ศรีสวัสดิ์เนี่ยเป็นรถยนต์รถยนต์แต่ว่าเมืองไทยลีสซิ่งเนี่ยเป็นเจ้าแห่งรถจักรยานยนต์ก็เอาเป็นว่าผู้บริหารก็คือเฮียชูชาติเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นขวัญใจสิ่งนักบิดละกันประมาณนี้นะคะทีนี้ทำไมเราถึงเชียร์เมืองไทยลีสซิ่งมากกว่าศรีสวัสดิ์นะคะหนึ่งเลยรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจดทะเบียน20ล้านนะคะรถยนต์จดทะเบียนอยู่ตอนนี้13ล้านโอ้ตลาดใหญ่กว่าตั้งเยอะตลาดใหญ่กว่าเยอะนะคะประมาณเกือบเท่าตัวลำดับ2นะคะเมืองไทยลีสซิ่งตอนนี้เนี่ย
มีสาขาเนี่ยน้อยกว่าศรีสวัสดิ์และยังไม่เต็มพื้นที่นะคะเขายังไม่ไปใต้ยังไม่ไปอีสานแต่ศรีสวัสดิ์เนี่ยเต็มพื้นที่แล้วและไม่ใช่แค่จังหวัดอำเภอไปถึงตำบลหมู่บ้านเราด้วยซ้ำคือเหมือนจะค่อนข้างจะเต็มรูมในการขยายตัวนะคะแต่ว่าเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขยายไปทางใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่าทำไมเขาไม่ไปก่อนหน้านี้เพราะว่ามันไกลเกินเหมือนกับว่าเขาเพิ่งเข้าตลาดมาปีเดียวเองยังไม่มีเงินนะตอนนั้นตอนนี้มีเงินแล้วนะคะก็พอตอนนั้นที่ยังไม่มีเงินเนี่ยก็อยากจะเอาในพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยใกล้ชิดดูแลใกล้ชิดมากขึ้นนะคะแต่ว่าพอทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มขยายไปที่ภาคใต้ซึ่งภาคใต้นี่ก็ยังขยายได้อีกหลายจังหวัดตอนนี้ไปแค่จังหวัดเดียวเท่านั้นเองคือสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังไม่เต็มดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตได้มากกว่าทั้งปริมาณของรถจักรยานยนต์ที่มากขึ้นแล้วก็การเติบโตของสาขาที่มากขึ้นนะคะโอเคก็วันนี้เรามีหุ้นเยอะตัวเดี๋ยวเราต้องจบละนะคะแต่ว่าต้องฝากด้วยคาถาเศรษฐีของเมืองไทยดิซึ่งตรงนี้ทุกคนปรับได้คาถาเศรษฐี1บริการลูกค้าให้ดีอันนี้ก็คือคุณสุชาติเขาได้ไปกับไปตอนขอโอวาทกับอาม่าอาม่าเคยได้ยินเคยได้ยินค่ะบริการลูกค้าให้ดีในที่นี้ก็คือบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะทุกสาขาของไทยลิสซิ่งเนี่ยจะมีน้ำเย็นเชียบเลยเสิร์ฟก่อนนะคะแล้วเข้ามาก็จะถามไทยอะไรกันดีประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรู้ไหมว่าอาม่าได้เทคนิคมาจากอะไรอะไรอะไรคะ customer experience center ของฝรั่งเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาใช่ค่ะอันนี้คือหลักการของฝรั่งเลยนะคะตอนนี้ธนาคารทุกธนาคารเริ่มมาปรับใช้แล้วอย่าง K Transformation อันนี้ก็คือนำหลักของอาม่ามาใช้เลยอ๋อต้องมาเรียนแบบเมืองไทยลิสซิ่งใช่ค่ะลำดับ2อย่าเอาเปรียบลูกค้านะคะในที่นี้ก็คือคิดดอกเบี้ยต่ำๆแล้วก็เอาปริมาณเยอะๆนะคะอย่างเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆดอกเบี้ยของเมืองไทยเนี่ยจะบอกว่าสูงกว่าธนาคารพาณิชย์นะคะแต่ว่าต่ำกว่าพวกแขกหรือว่านอกระบบทั่วๆไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็20กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำเลยแต่อันนี้คือต่อปีแต่ว่าทางของคุณแม่อ้วนที่พี่ได้ยินมานี่คือเกือบร้อยต่อคุณแม่สวัสดีค่ะไม่มาใช่ไหมคะเกือบร้อยเกือบร้อยนะคะแล้ว3ให้ลูกน้องกินอิ่มนอนอุ่นตรงเนี้ยเป็นสถิติที่ไม่ค่อยได้ยินจากบริษัทจดทะเบียนนะนะคะเคยได้ยินว่าขอโทษเคยได้ยินว่าเขาเรียกอะไรนะ turnover ต่ำอ่ะเขาเรียกอะไรนะคนลาออกน้อยนะคะให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเพราะว่าเขาต้องใช้คนต้องใช้คนและต้องมีคนที่ไว้ใจไว้ใกล้ๆตัวนะคะไม่งั้นเขาไม่ประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคะค่ะขอจบด้วยตัว snapshot ของเมืองไทยลิสซิ่งนะคะราคาเป้าหมายให้ไว้25บาทนะคะแล้วก็คาดการกำไรเนี่ยปี2016น่าจะเติบโตประมาณ 36% เยือนเนี่ยถือว่าหาได้ไม่ง่ายเลยนะคะในตลาดหุ้นบ้านเราราคาเป้าหมาย25บาทค่ะดิฉันนึกออกแล้วค่ะคุณค่ะตอนที่คืออย่างนี้ค่ะตอนที่ตัวเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ย Financial Cyrus เราเป็นLead Underwrite เป็นทั้งที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็เป็นคนพาเข้าตลาดแล้วตอนที่คุณยมพู่เนี่ยลาคลอดพอดีหุ้นกำลังจะเข้าเฮ้ยอะไรคะยังสดอยู่เสร็จจบกันก็ตอนนั้นเนี่ยค่ะคุณยมพู่ก็ไม่สะดวกก็เลยกลายเป็นว่าพี่เนี่ยต้องเป็นคนพาคุณพี่ชูคุณชูชาติเนี่ยแล้วก็พร้อมกับทาง MD ของเรานะคะไปเรียกว่าไปโรดโชว์คือไปแนะนำนักลงทุนก่อนจะเข้า IPO กระจายหุ้นเนี่ยเราก็ต้องพาบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไปแนะนำให้กับบริษัทให้กับนักลงทุนในต่างจังหวัดด้วยให้กับสถาบันด้วยตอนนั้นเราขายสถาบันด้วยก็ไปกันเนี่ยไปเล่าให้ฟันเมนเจอร์ตามที่ต่างๆมาแล้วก็นึกขึ้นได้เหมือนกันแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันที่เขาเข้าตลาดเนี่ยเขาบอกเขาดีใจนะที่ได้เข้าตลาดผมดีใจแล้วก็ทุกคนแฮปปี้หมดเลยผมก็แฮปปี้ที่จะมีหุ้นที่แบบมีชื่ออีกระดับนึงละได้เข้ามาในตลาดละบริษัทก็ได้ตังค์ระดมทุนก็ได้ตังค์พนักงานก็ได้อีสปคือได้หุ้นในราคา IPO ได้อะไรทุกคนก็แฮปปี้ลูกค้าผมได้อะไรล่ะใช่ไหมตอนนั้นแกก็คิดลูกค้าผมลูกค้าก็คือคนที่มากู้เงินเนี่ยลูกค้าผมได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาผมเข้าอันนี้มากระซิบกันทีหลังนะกับทาง MB เรา MD เราซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะบอกว่าอย่างงี้คุณสมภพคุณแกเราเข้าตลาดเนี่ยผมลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าดีมั้ย
นี่ฟังแล้วแทบเป็นลมกับเขาอ่อนไม่ใช่อะไรคือการลดดอกเบี้ยอะไรเนี่ยดีเพียงแต่ว่าเวลาหุ้นเนี่ยเพิ่งเข้าคือมันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะตอนเรายื่นหนังสือชี้ชวนตอนเรายื่นไฟลิ่งไปแบบไหนตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในช่วงระยะแรกๆเนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากไฟลิ่งมากนักไม่งั้นเราก็โดนใช่ไหมว่าเอ๊ะแล้วทำไมมีอะไรเราไม่แจ้งก่อนหน้านั้นอันนี้เราก็เลยบอกทางคุณชูไปบอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งทำอะไรแกก็มารบเราว่าเนี่ยทุกคนได้หมดเลยนักลงทุนที่ได้หุ้นได้ IPO ก็แฮปปี้ขายได้กำไรลูกค้าผมมาได้อะไรอย่างนี้พี่แกก็บอกว่าหยุดอย่าเพิ่งทำอะไรนะเดี๋ยวสักพักปรากฏว่าก็คุยกันอย่างเงี้ย3เดือนไม่รอด3เดือนอยู่ดีๆแกไปลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าเลยลดเลยเขาบอกลูกค้าผมอ่ะมันคือเป็นคนที่หาตังคือเป็นคนผมทำเงินกับคนเหล่านี้นั้นเราก็ต้องคืนอะไรกลับไปบ้างนะก็เลยกำลังจะบอกว่าแล้วหลังจากที่คุยกับแกมาสักพักใหญ่สักนานนะคะเราจะเริ่มเห็นว่าหุ้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยนะคะมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาอยู่แล้วมีทั้งข่าวมีทั้งดีมานด์ซัพพลายมีข่าวลือมีการปั่นมาร์เก็ตเมกเกอร์อะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าดูกันในระยะยาวๆเนี่ยค่ะหุ้นที่จะดีหรือไม่ดีราคาหุ้นที่จะไปรอดไม่รอดเนี่ยอันดับหนึ่งพี่ว่ามันต้องเป็นเรื่องของผู้บริหารนะใช่เลยค่ะงบการเงินมันเป็น lagging ป่ะเพราะว่ากว่าเราจะเห็นงบการเงินในแต่ละไตรมาสเนี่ยค่ะจบงวดนึงมันก็อีก45วันอีก60วันกว่าเราจะเริ่มเห็นตัวเลขเนาะใช่แล้วตัวเลขเนี่ยจริงๆมันก็มีอะไรที่แบบผิดเพี้ยนได้คือคนที่จะทำให้ตัวเลขเป็นแบบไหนอะน่าจะเป็นเรื่องของการบริหารมากกว่าเนาะใช่เลยค่ะเมืองไทยลิสซิ่งนี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากสำหรับการบริหารที่มีประสิทธิภาพคือถ้าเราซื้อหุ้นเขาแล้วเราอุ่นใจอ่ะถึงมันจะลงแล้วเราได้รู้ว่าธุรกิจคืออะไรผู้บริหารเป็นแบบไหนมันก็อุ่นใจไม่ใช่ว่าลงมาเรื่อยๆตึ๊ดขายเลยดีกว่าอย่างนี้มันก็เสียจังหวะค่ะใช่ค่ะพอพูดถึงค่ะผู้บริหารความสามารถของผู้บริหารพอชมพู่พูดถึงผู้บริหารเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยดิฉันก็นึกถึงหุ้นอีกตัวหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะว่าหุ้นตกเยอะๆเนี่ยจะได้หุ้นที่ซื้อเยอะแยะไปหมดแต่พอดีว่าต้องเลือกแค่ตัวเดียวเนี่ยบนเวทีนี้ที่จะนำมาเสนอแล้วชมพู่พูดถึงผู้บริหารเนี่ยก็มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากเหมือนกันชอบหลายตัวแต่เลือก EPG ก็แล้วกันวันนี้นะคะทีนี้พูดถึง EPG เนี่ยจริงๆดิฉันเคยมาพูดบนเวทีที่ตลาดเนี่ยหลายครั้งละนะคะถ้าท่านนักลงทุนที่ฟังกันอยู่เคยฟังกันมาก็วันนี้อาจจะฉายหนังซ้ำแต่จะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่าผู้บริหารมีลักษณะตรรกะความคิดยังไงที่ถ้าเราจะลงทุนซื้อหุ้นตัวนี้แล้วเราอุ่นใจอะถึงแม้หุ้นมันจะลงมาก่อนหน้าที่จะขึ้นมานิวไฮเนี่ยลงไป8บาททุกคนแบบใช่มาร์เก็ตติ้งแล้วก็พี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงว่า8บาทแล้วนะโอ้ขาสั่นติดอยู่เพิ่งซื้อไปตอน9บาทเราก็บอกบริษัทเนี่ยผู้บริหารเป็นแบบนี้สินค้าเป็นแบบนี้8บาทคุณซื้อเพิ่มเถอะไม่มีอะไรหรอกนะคะเพราะว่าธุรกิจมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในแค่วันเดียวอะแต่ราคาหุ้น8บาทนี่แป๊บเดียวเห็นไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเรารู้จักสินค้าเขาเป็นอย่างดีรู้จักตัวผู้บริหารเนี่ยเราก็จะมั่นใจในเขาวันนี้ก็เลยถึงจะเอามาเล่าให้ฟังว่าสินค้าเขาคืออะไรถ้าท่านที่ยังไม่มีอยู่แล้วกำลังคิดจะมีหรือมีอยู่แล้วในราคาสูงไม่สูงวันนี้เนาะเพราะตอนนี้ทำนิวไฮตอนนี้ไฮอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบขายเพราะว่าสินค้าเขาเป็นแบบนี้แล้วท่านลองนึกเอาไปขบคิดต่อก็แล้วกันนะคะว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยเขาจะไปในลักษณะไหนต่อไปอย่างที่ชี้ให้ดูเนี่ยสินค้าเขามีอยู่3กลุ่มสินค้าจะมีเยอะมากหลาย BU มากแต่ถ้าแบ่งเป็น3กลุ่มเนี่ยจะเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือที่ทำฉนวนไม่รู้จะชี้ตรงไหนดีนะจอไหนดีอันนี้ฉนวนกันความร้อนความเย็นแล้วก็เป็นสินค้าอีกอันนึงคือเกี่ยวกับพวกสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์อันสุดท้ายจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นแก้วพลาสติกชามพลาสติกอันแรกนะคะอันแรกเดี๋ยวเรามาดูก่อนเรื่องฉนวนกันความร้อนความเย็นเนี่ยเขาเอามาจากยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ใส่สูตรใส่เคมีเข้าไปนึกถึงภาพครัวซองนะคะปั้นเป็นนึกถึงครัวซองที่มันก่อนที่จะเอาเข้าไปอบมันจะเป็นแป้งแบบแป้งโดยาวๆแข็งๆใช่ไหมแบบนั้นเลยแล้วเอาเข้าไปอบอันนี้เหมือนกันยางสังเคราะห์แข็งๆเหนียวๆใหญ่ๆเนี่ยแล้วเอาเข้าไปอบแล้วมันจะค่อยๆฟูขึ้นออกมาเป็นฉนวนที่เอาไปหุ้มกันความร้อนก็ได้กันความเย็นก็ได้อยู่รอบตัวท่านค่ะท่อแอร์หลังคาที่บ้านเยอะแยะไปหมดน้องคะอยู่ในNASA ก็เป็นลูกค้าเขานะ NASA เนี่ยนะตัวเพราะว่ายานอวกาศอะยานอวกาศมันก็ต้องมี
มีของที่จะต้องเสียดสีกับอากาศเยอะเวลาเขายิงยานอวกาศขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะนี่คือสินค้าไทยที่ไม่ใช่ก้าวไกลไปแค่โลกอันนี้ไปนอกโลกไปนอกโลกด้วยก็จริงนาซาก็เป็นลูกค้าของเขาแล้วเป็นมานานแล้วนะคะและอันล่าสุดเนี่ยที่ทุกคนต้องเคยได้ยินอ้วนน่าจะเคยได้ยินพี่อ้วนน่าจะเคยได้ยินว่าเขานาซาเขาจะสหรัฐเลยแหละสหรัฐเนี่ยจะยิงดาวเทียมไม่ใช่ดาวเทียมเป็นยานอวกาศไปดาวอังคารก่อนหน้านั้นเนี่ยไปดวงจันทร์บ้างไปปักธงบ้างแต่ตอนนี้จะไปดาวอังคารแล้วนะแต่คราวนี้พิเศษตรงที่ว่าทุกครั้งไปเนี่ยก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรไปใช่ไหมคะแต่คราวนี้ไปเนี่ยเขารับสมัครคนทั่วโลก5คนไปไหมอ้วนไปไหมอ้วนอย่าไปดีกว่านะพี่จะขาดนักวิเคราะห์บางทีไม่ได้แอบไปสมัครเหมือนกันแต่ไม่ได้ค่ะไม่ทันครับพี่ไม่ได้เพราะว่ากว่าจะไปและกลับเนี่ยหาย3ปีนะไปก็ประมาณปีครึ่งกลับประมาณปีครึ่ง3ปี3ปีเราจะค่อยเจอกันอีกทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อ้วนไปนานไปค่ะนานไปคิดดูนะคะว่าไอ้ฉนวนกันความร้อนกับความเย็นเนี่ยมันจะไปหุ้มอยู่ในส่วนหนึ่งของยานอวกาศได้ยังไงถ้าไม่แน่จริงเนี่ยเขาไม่มาจ้างนะก็อเมริกาเทคโนโลยีเขาออกจากแล้วมาจ้างคนไทยมากมายนั่นสิคะนั่นสิเพราะอะไรคะอันนี้เพราะว่า product อย่างที่บอกอะค่ะคนทำฉนวนเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าฉนวนของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครไงตรงที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มีในตลาดโลกนะคะมันจะกันความร้อนได้ประมาณลบ200องศาซีองศาเซลเซียสกับบวก200องศาเซลเซียสคือบวกลบเนี่ยอยู่แค่200องศาเซลเซียสแต่ตอนนี้เขาไปพัฒนามาให้เกินคนอื่นก็คือ250บวก250องศาซีและลบ250องศาซีซึ่งตรงนี้มันไปนอกโลกได้ละสบายละแต่ถ้าในบ้านเราที่เราเห็นรอบตัวสุวรรณภูมิด้วยนะอันนี้ก็เป็นลูกค้าเขาก็ใช้ฉนวนของเขาแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้ฉนวนของเขาเนี่ยปกติมันเป็นฉนวนที่มีในตลาดอะค่ะมันเป็นฉนวนที่แค่กันความร้อนกับกันความเย็นใช่แต่ของเขามีลักษณะพิเศษคือต้องบอกว่าคุณภวัตอันนี้เป็น second generation อันนี้เป็นรุ่นลูกแล้วนะคะรุ่นลูกเนี่ยคุณพี่ชายคนโตคือดร.ภวัตแกเป็นคนชอบคิดคือสารเคมีหลอดทดลองไอ้นู่นไอ้นี่แกเป็นอย่างนี้แกมาตั้งแต่เด็กคือแกเป็นนักเคมีหรือเปล่าแกเป็นนักเคมีแกเป็นนักค้นคว้านักแยกชิ้นส่วนใส่เคมีใส่ไอ้นู่นเข้าไปเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทดลองเองเลยทดลองเองตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เลือกจะเรียนว่าสายวิทย์อ่ะเป็นการแบบชอบเองมันมาจากข้างในอ่ะมันมาจาก DNA ชอบเองแล้วก็ทดลองแยกชิ้นส่วนกันเองแล้วก็ไอตัวฉนวนที่เขาทำกันทั่วไปมันก็คือแค่กันความร้อนกับกันความเย็นแต่ฉนวนของเขาเนี่ยมีพิเศษของเขาก็คือว่าไอกันความร้อนมันไม่ใช่แค่กันความร้อนนะมันดับความร้อนได้ด้วยคือมันไม่ใช่แค่กันไฟมันดับไฟไปในตัวซึ่งไม่มีใครทำได้ฉนวนกันความร้อนก็ปกติค่ะแต่นี่มันคือกันไฟก็ปกติอันนี้มันดับได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างให้แกเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยเซ็นทรัลยังไม่เป็นเซ็นทรัลเวอร์เป็นเวอร์เทรดอะสมัยนานแล้วค่ะเป็นเวอร์เทรดที่ไฟไหม้อะค่ะไฟไหม้มันก็เริ่มจากข้างล่างก่อนใช่ไหมชั้น B2 B1 ใช่ไหมคะปรากฏมันจะมีห้องคอนโทรลรูมอยู่ห้องหนึ่งของตัวเวอร์เทรดอยู่ห้องหนึ่งเขาบอกว่าไฟไหม้คือข้างนอกเนี่ยข้างนอกรถดับเพลิงก็มาไฟก็ดับไปเรียบร้อยแต่ว่าไอ้ชั้นล่างเนี่ยที่ไฟมันยังระอุมันยังไม่ดับดีปรากฏว่าห้องคอนโทรลรูมเนี่ยไม่ไหม้โอ้ทุกคนก็มาดูกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นหรือมีของอะไรมีอะไรจะต้องมีของอะไรจะได้ของดีตรงไหนจะได้ไปไหว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะไม่ใช่ครับมันมีฉนวนอันนี้ไม่ได้พูดเล่นแต่ยังถ่ายรูปมาให้ดูเลยเขามีฉนวนที่เป็นของ EPG จริงๆกันอยู่ตรงห้องคอนโทรลรูมเขาใช้หลายคนนะคะหมายถึงว่าซื้อฉนวนเนี่ยมาจากหลายซัพพลายเออร์แต่ตรงในส่วนที่ห้องคอนโทรลรูมตรงนั้นไม่รู้นึกยังไงมาใช้ของ EPG แล้วคือมันก็โดนไฟอ่ะแต่ว่ามันดับไฟได้ด้วยตัวเองเออโอ้โหจริงแต่ตรงอื่นไม่นะก็คือฉนวนนี้จะต้องมีลงของอะไรไม่น้องค่ะตกลงมีไหมไม่มีเริ่มเชื่อแล้วนะไม่นะฮะหลายๆท่านก็พอพูดถึงของเนี่ยมาแล้วนะนักลงทุนนี่ชอบนะทำไปเล่นไปไม่มีนะครับตกลงไม่มีค่ะเป็นสารเคมีอันนี้ใช้จากนวัตกรรมล้วนๆคือแกนั่งคิดอะว่าเอางี้ดีกว่าไอ้ตัวฉนวนเนี่ยมันขายกันเป็นความยาวคือยาวเม็ดละกี่บาทเม็ดละกี่บาทก็ว่ากันไปทุกคนในตลาดก็ขายเท่ากันหมดแต่ของเขาเนี่ยด้วยต้นทุนที่เท่ากับคนอื่น
ขาขายได้ยาวกว่าคนอื่นประมาณ2เมตรเออทำไมเพราะฉะนั้นทำไมใช่ไหมอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าคิดคือคนคิดนะเนาะดร.แกก็คิดตลอดเวลาแกไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะตื่นเช้ามาก็กินอาหารเช้าเบรกฟาสต์ที่โรงแรมตามปกติปรากฏภรรยากับลูกก็กินครัวซองของโรงแรมไปปรากฏกัดครัวซองไปเขาบอกพ่อเฮียเฮียกินดิโอ้ครัวซองอะไรไม่รู้มันกรอบนอกนุ่มในแล้วมันฟูฟูแกก็หันมาดูแกก็ไม่อะไรนะแกก็หันมาดูเออทำไมโรงแรมนี้มันทำได้ฟูกว่าที่อื่นเออแกก็เริ่มมานั่งคิดละแกก็เลยเริ่มค่อยๆมาเรียนรู้ไปเรียนการทำครัวซองนะพูดเป็นเล่นไปไปเรียนการทำครัวซองว่าเขาทำยังไงที่ทำให้ใช้ก้อนวัตถุดิบคือก้อนแป้งเนี่ยเท่ากันแต่ว่าพอเข้าไปอบแล้วในองศาที่อบเดียวๆกันกับโรงแรมหรือร้านเบเกอรี่อื่นๆอ่ะแต่เสร็จแล้วมันฟูเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยมันเขาเอาน้ำมันมาเคลือบอีกทีคือครัวซองเนี่ยมันเป็นแป้งที่นวดกับเนยแป้งนวดกับเนยอยู่แล้วแต่ว่าเวลามาม้วนให้เป็นรูปครัวซองเนี่ยค่ะในระหว่างชั้นเนี่ยเขาจะเคลือบไอ้เฉพาะโรงแรมที่แกไปทานเนี่ยนะจะทาด้วยน้ำมันเคลือบอีกชิ้นนึงเพื่อที่เวลาแป้งมันฟูแต่ละชั้นเนี่ยไอ้ชิ้นที่โดนน้ำมันตรงนี้ก็จะแยกตัวแล้วมันทำให้ข้างบนนี่ก็ฟูขึ้นไปอีกแกแค่เนี้ยแกมาปรับใช้กับคันฉนวนนะเอาสิเออทำให้ฉนวนของแกเนี่ยใส่ทาน้ำมันจริงก็ทาน้ำมันจริงๆใส่เข้าไปในเตาอบของแกเนี่ยในวัตถุดิบที่เท่ากันมันฟูได้กว่าคนอื่นแล้วมันก็ยาวได้กว่าคนอื่นแล้วขายกันเป็นเมตรอ่ะนั่นแหละไม่น่าเชื่อนะถือว่าเป็นเริ่มมาจากการช่างสังเกตอ่ะจริงมันต้องแต่กำเนิดจากครัวซองเนี่ยกำเนิดอันนี้เรื่องจริงถ้าเราไปทานเราคงแบบเฉยๆเราซื้อฝากคนอื่นจบเนาะโอ้นี่ฟูดีเอาฝากแม่หน่อยอะไรแค่นี้พอไม่ได้ต้องคิดแล้วได้ตังค์ด้วยกินแล้วได้ตังค์ด้วยนอกนั้นยังไม่พออันนี้แค่เป็นตัวอย่างสำหรับตัวฉนวนนะคะรถยนต์มีสินค้าอย่างนี้ค่ะที่เห็นจะเห็นรถกระบะอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกเบสไลเนอร์คานูปี้ก็คือไอ้กระบะหลังคาข้างบนอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้วนแล้วก็พวกอันนี้เป็นบ่อน้ำข้างหลังอันนี้ไปถ่ายมาจริงๆนะคะเป็นบ่อน้ำข้างหลังของโรงงานที่อยู่ระยองจริงๆแล้วก็เอาพลาสติกมาปูแล้วก็ทำเป็นฝายใช้กับในโรงงานได้จริงๆซึ่งไอตัวพลาสติกเนี่ยมันต้องหนาแล้วมันต้องเหนียวขนาดไหนที่มันจะกันน้ำไม่ให้เล็ดลอดซึมออกไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ได้แค่กระบะอย่างเดียวนะคะหลังรถของโตโยต้าบางรุ่นก็เมื่อก่อนจำได้ไหมคะว่าหลังรถกระบะไม่ใช่รถกระบะรถยนต์ที่อ้วนซื้อประมาณคันที่2ที่3ที่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้อ้วนก็เปลี่ยนเป็นเบนซ์แล้วพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือผุยว่าไปว่าไปคือคันก่อนหน้านี้คันเล็กๆของอ้วนคันที่3ที่4เนี่ยค่ะจำได้ไหมว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นพรมใช่ครับใช่ท่านนึกออกเป็นพรมอยู่ใช่ปูด้วยพรมทีนี้มันเกิดปัญหาค่ะมันก็ใส่ของเข้าไปอะไรเข้าไปบางทีมันเป็นน้ำบางทีมันเป็นของเหนียวๆเป็นโคกเป็นกาแฟมันก็หล่นเลอะเทอะซักทำความเลอะเทอะแล้วมันก็ขึ้นราแล้วมันก็อับชื้นแล้วมันก็ส่งจีน6เป็นไงล่ะร้านรถไม่รับล้างแล้วเป็นไงต้องกลับมาล้างเองใช่ไหมเปลี่ยนรถเลยเก๋แค่ขนมจีน6นะฮะค่ะเปลี่ยนรถเลยไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะคะค่ะดูรวยกันมากเลยนะเนี่ยนะผมก็มีเบนซ์ไปแล้วด้วยนะนั่นแหละค่ะ EPG เขาก็เลยบอกว่าอยากระนั้นเลยเราเลิกใช้พรมกันเถอะเพื่อสุขภาพของเราทุกคนนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้พลาสติกหุ้มแทนอ่ะล้อเล่นไปอีกหน่อยชมพู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนรถละกลับไปซื้อที่เดิมนะแล้วก็เอาข้างหลังเนี่ยเอาพรมออกหรือพรมออกแล้วก็เป็นพลาสติกแทนนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นนวัตกรรมอีกแหละเป็นพลาสติกที่อย่างตัวกระบะเนี่ยที่เอามาใส่ข้างหลังอะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนอะไรเขาจะต้องตอกตะปูใช่คือรูพรุนอะคือตัวบอดี้มันเสียหายอะแต่ของเขาก็สามารถที่จะไม่ต้องตอกตะปูไม่ต้องมีสกรูอะไรไม่มีรอยเลยสามารถใส่เข้าไปทั้งชุดแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีรอยเลยอ้วนเขาเวลาสงกรานต์เนี่ยนะคะถ้าใช้กระบะของเขานะใส่น้ำเข้าไปไม่ต้องใส่ถังน้ำแล้วเอาขึ้นรถกระบะนะไม่ต้องอ้วนไม่ต้องยกโอ่งมังกรขึ้นแล้วใช่ไหมไม่ต้องคือตอนยกขึ้นน่ะไหวไงมันยังมีแรงอยู่แต่ตอนขากลับลงมาเนี่ยมันไม่ไหวนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องยกโอ่งขึ้นไปนะคะเอาน้ำเทใส่เลยค่ะใส่ลงหลังรถกระบะค่ะแล้วก็ปิดฝาหลังเท่านั้นแหละค่ะไปแล้วน้ำอยู่ในนั้นเลยไม่ซึมโอ้โหนี่คือนวัตกรรมจริงนวัตกรรมจริงไม่ใช่แค่นั้นช่วงน้ำท่วมค่ะแกก็คิดเรือเอาหมู่บ้านพี่นี่ใช้นะเรือของแกแต่อันนั้นแกไม่ได้มีไว้ขายนะมีไว้แจก
นั่นใจดีด้วยเพราะว่าช่วงน้ำท่วมก็เป็นช่วงแหมทุกคนเดือดร้อนใช่ครับแกก็เลยบอกว่าไม่ขายอ่ะตรงเนี้ยทำแจกใครมาเอาไปก็เอาไปฟรีเลยหมู่บ้านพี่ก็เอาไปนะหมู่บ้าน AP Asian Property ก็ได้ของเขาไปเยอะนะคะอันเนี้ยแต่ตอนนี้เอาก็เอาไปเก็บเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยละเพราะเราไม่ได้ใช้ละนะคะนอกจากนั้นนอกจากชิ้นส่วนรถยนต์แกก็ไปซื้อเมื่อตอนต้นปีค่ะไปซื้อบริษัทที่เป็น TJM ถ้าใครไปออสเตรเลียนี่น่าจะคุ้นเคยกับ TJM เป็นร้านคราฟต์ปลีกอุปกรณ์รถยนต์อันนี้ก็จะเข้ามาเสริมด้วยนะคะอีกอันนึงอีกโปรดักต์นึงอีกกลุ่มนึงจะเป็นพวกพลาสติกละเป็นถ้วยชากาแฟชามตรงนี้จะคุ้นๆมั้ยคะเหมือนนี่ถ้าใครกินเลมันฝรั่งอะค่ะครับไอ้เลสแต็กตรงนี้เขาเรียกเลสแต็กใช่ไหมคะพลาสติกตรงเนี้ยแกก็เป็นคนคิดกระเถิบขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นโอชิเดลิเวอรี่นึกออกไหมคะเบนโตะเป็นชุดเบนโตะแกก็คิดเมื่อก่อนชุดเบนโตะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนึกออกไหมคะใช่ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แบ่งเลยเป็นสี่เหลี่ยมทุกช่องไม่แกก็อุตส่าห์คิดว่าเฮ้ยคนเรากินมันก็ต้องมีน้ำจิ้มบางทีเราทาเราไม่อยากจะเทลงไปราดบนปลานะเราก็อยากจะกินปลาแห้งๆบางคนอยากจะกินปลาแห้งๆแล้วจิ้มเป็นคำๆเจอน้ำแล้วเดี๋ยวมันจะแบบซึมแล้วเธออะไรอย่างนี้นะแกก็อุตส่าห์ไปดีไซน์ของเนี่ยคำที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมและเป็นครีเอทีฟก็คือเนี่ยดีไซน์ให้มันเป็นช่องเล็กช่องน้อยไว้ใส่น้ำจิ้มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเอาใหม่กลับมารูปเดิมพวกน้ำจิ้มซอสใน KFC ในแมคโดนัลด์ค่ะถ้าแล้วก็แก้วพลาสติกที่ใส่กาแฟของสาวออฟฟิศทั้งหลายนะไปใครอยากรู้ว่าสินค้าของแกหรือเปล่าเนี่ยไปพลิกดูก้นแก้วนะคะจะเขียนว่า EPP อันนั้นมาจาก EPG นะคะแก้วของเขาก็ไม่แก้วธรรมดานะคะคุณอ้วนเวลาไปร้านเบียร์ครับเวลากินเบียร์เนี่ยชอบกินเบียร์ที่เป็นไงถ้าสีมันสวยๆแล้วมันดูอร่อยป่ะใช่ครับมันต้องได้อาหารตาด้วยเนาะเป็นฟองขึ้นมานิดนึงฟองเยอะๆใช่มั้ยฟองเยอะไม่ดีเหมือนกันฟองเยอะเป็นไงคะฟองเยอะไม่ดีแสดงว่าคนลินไม่ได้ไม่เก่งไม่เก่งแต่ถ้าเกิดว่าลินมาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่คนลินด้วยนะอยู่ที่ใครลินเราก็ต้องไปหาคนลินที่รู้ใจนิดนึงนะพอลินเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วถ้าเกิดเราลินดีนะฟองมันจะวิ่งขึ้นไปจากขึ้นข้างบนค่ะ EPG ทำได้อย่างนั้นไหม EPG เนี่ยเราต่อไปนี้เราจะไม่ใช้คนลินละกระโปรงสั้นๆเราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องจ้างเขาละอ้าวเหรอครับเพราะเขาสามารถทำแก้วพลาสติกเนี่ยเขาใส่เลนที่เหมือนเป็นเลนแว่นขยายอะเลนแว่นขยายเข้าไปแต่มันเป็นฟู้ดเกรดนะคือมันกินได้ใส่เข้าไปเคลือบในตัวแก้วนะคะที่เวลาคนรินเบียร์เข้าไปต่อให้รินไม่เก่งก็ตามเนี่ยนะคะหรือเก่งก็ตามเนี่ยฟองมันจะฟูฟองมันจะใหญ่ขึ้นและสีเนี่ยสีมันจะเคลียร์สีมันจะชัดเป็นเหลืองแบบเหลืองทองน่าดื่มมากก็ไม่ต้องไปลำบากคนรู้ใจรินไม่ต้องดีใจไหมไม่น่าพอใช้ได้ไหมคะดีใจนวัตกรรมมาแต่ว่าอีกมุมนึงมันก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะนะใช่ต้องยอมต้องยอมครับสินค้าเขาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าทุกท่านได้รู้จักสินค้าเขาแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหุ้นตกเวลา6บาท7บาทเนี่ยไม่ต้องโทรมาถามคือไม่ต้องตกใจเพราะสินค้ามันเป็นแบบนี้แล้วเขาขายทั่วโลกนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยเราทำไว้15บาทค่ะนิวไฮแล้วก็ถือไว้กอดไว้เลยค่ะครับกอดไว้แน่นๆค่ะสำหรับ EPG นะก็ผ่านไป2ตัวแล้วนะใช่ค่ะนะครับตัวต่อไปก็จะต้องอันนี้เป็นมีอะไรเกี่ยวกับผู้บริหารอีกไหมมีนะตอนนี้วิสัยทัศน์ผู้บริหารกว้างไกลมากทำไมขึ้นมาเราต้องพกกล้องมาด้วยจะถามตั้งแต่ตอนแรกจะเด่นหรือจะยังไงคะแบบมันอยากเด่นตาหรือไงจริงๆก็ถ่ายไม่เป็นนั่นแหละเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดว่าสะพายกล้องแล้วเราจะหล่อเพิ่มอีก 10% อย่างผู้หญิงเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าสะพายกล้องก็จะสวยเพิ่มอีกสัก 15-20% ประโยคนี้ค่ะคุณคะประโยคนี้น้องเขามาพูดกับดิฉันค่ะดิฉันไปถอยเลยค่ะกล้องเนี่ยสองตัวเลยคือวัยนี้อีก 10% ก็เอาเรียบร้อยแล้วนะพร้อมเลนขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความสวยขึ้นไปอีกจัดเต็มน้องนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นกระแสจริงๆนะแค่พูดแค่นี้คงรู้แล้วนะว่าพูดตัวอะไรนะนะครับไม่รู้เลยเอาไม่รู้เลยเหรอค่ะต้องแกล้งว่าไม่รู้ไว้ก่อนค่ะตัวไหนคะอ้วนบิ๊กค่ะนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้นะเอาดูอย่างนี้เลยบิ๊กคาเมล่านะครับก็คงทราบกันดีอยู่แล้วมีใครเอากล้องมาไหมเดี๋ยวพี่ข้างหน้าผมเห็นเอากล้องมาพี่ไม่ถ่ายรูปแล้วหรอถ่ายรูปพวกผมไปยังพอกล้องแกเปิดทีแกดังจากข้างหน้าถึงข้างหลังนะครับบิ๊กคาเมล่านะครับบิ๊กมิเรอร์เลสแล้วจะบอกว่ามันบิ๊กอัพไซด์นะมันเป็นยังไงนะครับคือตลาด
กล้องเดิมเนี่ยนะที่เราใช้กันทั่วไปนะครับอันนี้คือกล้องคอมแพกเจ๊งไปแล้วครับเราไม่ค่อยเห็นคนใช้กล้องคอมแพกแล้วเพราะว่ามือถือมันแทนที่ได้หมดเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เจอปุ๊บนะคือจะทานข้าวก็ยังทานไม่ได้ทันทีนะครับโดนตีมือตลอดเลยคือคนมาทักแล้วก็หิวนะนะครับสมัยก่อนนี่เป็นแค่แฟนอย่างเดียวตอนนี้แม่ผมเป็นด้วยนะครับแล้วคือไม่ใช่ว่าอาหารมาต้องถ่ายตามลำดับไม่ใช่ต้องให้มันครบวงก่อนแล้วลองคิดดูนะครับตอนเย็นพอดีเลยไปกินครอบครัว10คนสั่งอาหารมาเต็มวงเลยห้ามกินห้ามกินก็ได้แต่มองก่อนนะครับแล้วพอถ่ายเสร็จเราก็นึกว่าจบแล้วเราก็จ้วงเลยค่ะต้องแย่งกันทำอะไรคือเขาถ่ายไปแล้วมันยังไม่สวยไงต้องถ่ายซ่อมอีกเหรอขอถ่ายใหม่เอาจากที่เราหยิบมาไว้ที่จานแล้วเอากลับลงไปในนั้นอีกคือมันเป็นกระแสนิยมจริงๆแต่ว่าโอเคแหละไอ้ตัวนี้มันโดนแย่งตลาดจากมือถือไปนะครับก็ไม่ดีนะกล้อง DSLR แบบพวกกล้องพกนี่ดูพี่ข้างหลังดูเท่มากเลยนะแกตั้งท่าถ่ายรูปอยู่นะแกกดมาแล้วอันใหญ่มากนะอันนี้กล้องแบบโอ้โหแบบโปรอันนี้เทรนด์ก็ไม่ดีอีกเพราะว่าอะไรครับมันคือเราไม่โปรเราไปใช้ผมไปใช้จับแล้วมันถ่ายไม่เป็นมันก็หงุดหงิดนะมันเบื่อนะนะครับมันแพงอีกต้องจบกันเป็นแสนนะครับมันก็ตายไปคือมันไม่ถึงกับตายแต่ว่าอัตราการเติบโตมันจะลดลงนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นตัวนี้แล้ว mirrorless นะฮะจะบอกว่ากล้องเนี่ยมันมีอยู่3พาร์ท compact DSLR และ mirrorless นะครับผู้บริหาร X เนี่ยมองแล้วเห็นว่ากล้อง mirrorless เนี่ยมันจะมาpoint คือ mirrorless เนี่ยจะเกิดได้เฉพาะกับประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้าเกิดไม่ได้ทำการศึกษามาจะไม่รู้นะนะครับอย่างญี่ปุ่นที่ mirrorless โตจากการท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่จีนตอนนี้ mirrorless เข้าไปแล้วนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวพวกแหล่งประเทศแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่ยุโรปนะครับกล้อง mirrorless เนี่ยก็จะมามันเป็นการผสมผสานระหว่างอะไรครับ compact กับ DSLR compact เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ถูกไหมฮะแต่เบาข้อดีคือเบาแต่ว่า DSLR คือเปลี่ยนเลนส์ได้ลูกเล่นเยอะแต่หนัก mirrorless ตอบโจทย์เอาตัวนี้เข้ามานะครับอยู่ตรงกลางพอดีอยู่ตรงกลางพอดีเป็นกล้องเล็กๆเปลี่ยนเลนส์ได้ไอ้ตัวนี้เนี่ยคือตัวนี้ที่สะพายอยู่นะฮะคือมาอยู่ตรงนี้แหละเราจากโน้นแล้วลงมานะครับตัวนี้นะถ้าเกิดซื้อเดี๋ยวช่วยนิดช่วยนิดไม่ค่อยเด่นคือนักวิเคราะห์เรานะคือถ้าจะวินแนะนำหุ้นตัวไหนมันคือถ้ามีแหล่งที่อยู่แล้วก็ไปไซต์วิสิตใช่ครับถ้าจะแนะนำตัวบิ๊กนี่เราก็ถึงขั้นต้องซื้อมาใช้เองมันถึงจะพูดแล้วเข้าปากเนาะฮะแต่ซื้อเองนะ 0% 10เดือนอันนี้เบิกได้ไหมพี่คือตอนซื้อลืมถามนะครับตอนวิเคราะห์บิวตี้ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันอะไรใหญ่ไซส์บิ๊กนะอันนั้นอะไรนะนมใหญ่ไซส์บิ๊กบึ้มลองใช้มาแล้วนะฮะตอนแรกดำกว่านี้นี่ขาวขึ้นแล้วนะถ้าเกิดเราเจอกันปีที่แล้วถ้าเกิดทุกท่านจำได้พี่ผมดำกว่านี้นะตอนนี้ขาวขึ้นไหมเพราะว่าใช้นมใหญ่ไซส์บิ๊กบึ้มของบิวตี้เราต้องลองทดสอบจริงเรากลับมาที่บิ๊กกันดีกว่าไอตัวนั้นเราเชียร์ขึ้นแล้วจบอันนี้บิ๊กคาเมล่าต้องซื้อกล้องมานี่เพิ่งซื้อมาเลยนะครับซื้อพี่ปุ๋ยก็ซื้อนะพี่แอนนั่งข้างล่างก็ซื้อมา3ตัวแล้วที่ฝ่ายเล่นกันสนุกสนานมากอันนี้พี่เขาใช้กล้องโป๊ก็อยู่ที่ฝ่ายเราตอนนี้คนเราบ้ากล้องกันมากนะเป็นกระแสนิยมตัวนี้จะมา mirrorless ผมจะให้ดูภาพนะฮะดูดีๆนะตลาดกล้องจริงๆมันตกนะครับ compact ตก DSLR ตกแต่มีตลาดเดียวที่โตคือ mirrorless ถ้าเกิดผู้บริหารไม่เห็นนะครับคือต้องเห็นก่อนเท่านั้นนะถึงจะทำได้แล้วด้วยความที่บิ๊กเห็นก่อนเนี่ย market share mirrorless ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อ mirrorless ต้องไปบิ๊กเท่านั้น market share เขา 70% ทำไมต้องไปบิ๊กพอเขาขายได้มากขึ้นนะครับอำนาจการต่อรองสูงขึ้นราคาบิ๊กจะดีสุดโซนี่ตัวนี้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวอ้วนสมาร์ทโฟนล่ะคะสมาร์ทโฟนเยอะแยะต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยจริงๆโอเคถ่ายรูปก็ถือว่าตอบโจทย์ระดับนึงนะครับแต่ความเป็นมิตินะหรือว่าความฟุ้งฟิ้งหรือว่าความแบบหน้าชัดหลังเบอร์หรือบางคนจะเอาหน้าเบอร์หลังชัดก็ได้เอาหน้าแฟนตัวเองเบอร์แล้วหลังแฟนตัวเองเป็นชัดมันก็สามารถทำได้เหมือนกันiPhone ทำไม่ได้ iPhone ทำไม่ได้นะครับแล้วรูปเอาขึ้น Facebook เราจะรู้เลยนะว่ารูปมาจาก iPhone หรือว่ามาจากตัว mirrorless ตอนนี้เริ่มรู้อย่างนั้นแล้วนะครับจะบอกว่าเป็นตลาดเดียวที่โตนะ mirrorless เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับคือเราจะบอกว่าหุ้นเนี่ยหุ้นที่ดีก็ดีแต่หุ้นที่ดีมากๆคือหุ้นที่ดีแล้วต้องอยู่ในตลาดที่ดีนะครับ
อันเนี้ยตลาดรวมไม่ดีแต่ว่าเขาไปอยู่ในตลาดที่ดีมากๆในตลาดรวมที่มันแย่ก็แปลว่าตลาดตัวเนี้ยมันกำลังจะขึ้นมาแทนที่ตลาดอื่นๆเขาพอเห็นภาพไหมครับทำไมมันถึงโตได้ผมแอสซัมชันอย่างนี้นะตอนนี้บิ๊กมีลูกค้า120,000แค่120,000นะแล้วเขาบอกว่ามีรีเสิร์ชเปเปอร์ตัวหนึ่งนะครับของ DAAT เนี่ยทำมาเขาบอกคนที่จะใช้กล้องมิเรอร์เลสเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นคนที่ส่วนมากนะครับประมาณ 80% คือคนที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วยังไม่โดนใจพอถ่ายรูปอัพไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันต้องการความเหนือชั้นของรูปมากกว่านั้นอันนี้จริงเกิดขึ้นกับตัวเองเลยนะคะที่แบบว่าวัยเนี้ยไม่ได้วัยเล่นกล้องนะฮะเป็นวัยเข้าวัดเอ้ยไม่ใช่คือหมายถึงว่าเวลาไปถ่ายรูปก็จะใช้แต่ iPhone ถ่าย iPhone ถ่ายนะไปถึงคือมันมีความรู้สึกว่ามันสร้างพฤติกรรมเราด้วยให้ชอบถ่ายรูปไปเที่ยวไปอะไรก็ใช้ iPhone ถ่ายเจออะไรก็ชอบถ่ายรูปแต่ใช้ iPhone แต่พอถ่ายมาระดับนึงแล้วอ่ะจะไม่พอใจอ่ะเพราะรูปมันจะแบบมันแบนๆมันแบนๆหมายถึงว่ารูปมันแบนนะมันไม่มีมิติอ๋อรูปใช่มั้ยรูปจ้ะรูปไม่ใช่ของในรูปไม่ใช่ของในพี่ตั้มมันไม่มีมิติคือมันไม่มีหน้าเบอร์หลังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปเอา i ไหนอ่ะ i 7มันก็ยังไม่ออกถึง i 7ออกมาแล้วมันก็คงจะแค่นี้อะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมาถึงมันสร้างพฤติกรรมจริงชอบถ่ายรูปขึ้นมากขึ้น i 7ก็เดี๋ยวก็จะมาแต่ที่จีนเขาไป i 10แล้วตอนนี้อ่ะเหรอคะเขานำหน้าเราไปเยอะนะครับแต่จะบอกว่าคือไอ้ตัว mirrorless ตัวนี้เนี่ยนะครับคนที่ใช้เนี่ยมาจากคนที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วยังไม่พอใจคือเอาง่ายๆเลยถ่ายสมาร์ทโฟนเนี่ยหน้าผากผมเป็นอย่างนี้นะรอยเหี่ยวย่นนะเดี๋ยวปีหน้าจะไปทำโบท็อกแล้วจะดีกว่านี้เดี๋ยวมาเจอกันรอยเหี่ยวย่นยังมีอยู่นะฮะลบยังไงก็ไม่หายแต่พอใช้กล้องตัวนี้นะอุ้ยมันหล่อขึ้นเลยไม่น่าเชื่ออ๋อหล่อขึ้น 10% น่าจะประมาณ50เลยครับพอถ่ายมาแล้วสะพายเนี่ย10พอถ่ายมาแล้วอีก50นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้กล้องพวกสมาร์ทโฟนนะครับเอาแบบเป็นพวกแบบแพงๆนะ 20,000 ขึ้นไปตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก10ล้านคนแต่จริงๆคนใช้สมาร์ทโฟนมีทั้งหมด30ล้านนะครับเอาแค่10ล้านเนี่ยผมคิดว่าโดยเฉลี่ยนะครับขอแค่ประมาณสัก 5% นะผมขอ 5% จาก10ล้านที่มีอยู่นะครับมันก็จะประมาณสัก 500,000โอ้โหเขามีเท่าไหร่นะคะตอนนี้มี 120,000ที่เป็นเมมเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ 500,000ถามว่ายากไหมนะครับคือ 500,000 จาก10ล้านเนี่ยผมว่าไม่ยากมันเห็นได้ชัดแล้วนะครับเพราะว่าปีเดียวที่ขายเนี่ย2ปีก็ได้มาแล้วประมาณเกือบ 120,000 นะครับหลังจากนี้ไปถามผมว่าแล้วกล้องมันจะโตยังไงนะครับมันก็จะไปแบ่งจากตัวเนี่ยฮะสมาร์ทโฟนไอ้เครื่องสูงละ 20,000 เนี่ยนะครับแล้วสินค้าพวกนี้นะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจะขายดีเหรอในเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้นะครับผมว่าลองถามทุกท่านกลับดูว่าทุกวันนี้เนี่ยลูกหลานมาขอตังค์ซื้อกล้องไหมนะครับคือเทรนด์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหรือไม่กลับบ้านไปอาจจะเจอก็ได้นะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ขอตังค์พ่อแม่ซื้อมือถือแล้วจะขอตังค์ซื้อไอ้ตัวกล้องแทนนะครับแล้ววัยรุ่นเนี่ยยิ่งฮิตเท่าไหร่ยิ่งขายดีเพราะไม่ได้ใช้เงินตัวเองซื้อไงใช้เงินพ่อชุนแม่แล้วกล้องมันไม่จบนะนี่ต้องถามคุณแอนค่ะพอซื้ออย่างนี้ครบเซตไปไม่พอเดี๋ยวต้องมีที่อะไรนะเช็ดเลนอุปกรณ์มันเยอะมากอ่ะตอนนี้แกไปไกลกว่าผมมากไปที่เช็ดเลนเป็นอะไรนะที่เช็ดเลนธรรมดาก็ไม่ได้นะต้องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะเป็นเหมือนปากกาอะไรก็ไม่รู้ดูดฝุ่นเงี้ยแล้วจะฟ้องเลยว่าแกชอบไปซื้อตอนเวลางานตลอดนะฮะคือหายไปทุกวันทุกวันไปวันนึงนี่ได้ที่ทำความสะอาดกล้องมาได้ฟิลเตอร์คือกันเลนตอนนี้แกเป็นใช่มาสอนผมแล้วนะคือมันไม่จบแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้เราให้เห็นว่าเป็นกล้องอย่างเดียวแล้วที่ผมเห็นภาพบิ๊กนะแล้วรู้สึกว่าเรากล้าที่จะเอาบิ๊กมาพูดเนี่ยคือผมไปบิวตี้ผมจะมีคำถามนึงก่อนที่เชียร์บิวตี้ว่าบิวตี้เนี่ยใครเป็นคนซื้อของเพราะผมเดินผ่านแล้วไม่ค่อยเห็นคนซื้อเขาบอกว่าคุณเดินผิดเวลานะครับผมชอบไปตอนเที่ยงพักกลางวันอันนี้เราไปแบบนอกเวลางานนะฮะเราก็ไปเดินตามห้างนะครับตอนพักไปเดินตามห้างเฮ้ยคนไม่เข้าบิวตี้แล้วทำไมกำไรดีขนาดนั้นเขาบอกว่าต้องมาตอนเย็นไปตอนเย็นโอเคผมนับได้20คนต่อบินก็ประมาณ 6-700 ผมก็เดินไปข้างๆเป็นบิ๊กคาเมล่าที่เซ็นทรัลเวิลด์ปรากฏว่าผมก็ไปนับลูกค้าบิ๊กเนี่ยเข้ามา 10-20 คนเหมือนกันนะครับแต่วันไอตอนที่เข้ามาเนี่ยขายได้ตัว1 2ตัวแต่ว่าตัว1 2ตัวเนี่ยมันคือ 20,000 แต่บิวตี้อ่ะ20คนเหมือนกันนะครับบินนึงได้ประมาณ 6-700
ลองคิดดูนะครับผมก็เลยเฮ้ยมันเหมือนขายของเหมือนกันค้าปลีกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรามองแบบนั้นนะแต่ชิ้นนึงที่ขายได้คือ 20,000 นะครับหมายความว่าขายตุ่มเดียววันนั้นโอเคแล้วพอแล้วนะครับนี่ตลาดมันดีอย่างงี้ทำไมเขาจะเป็นแบบเป็นเพลเยอร์เจ้าใหญ่อยู่คนเดียวคือโซนี่เข้ามาเล่นด้วยได้ไหมคือพี่หรือใครๆก็ตามที่มีแบรนด์หน่อยก็เข้ามาเล่นในตลาดนี้ได้ไหมตลาดมันนี้ต้องใหญ่นะเนี่ยต้องบอกว่าบิ๊กเนี่ยเขาทำเหมือนร้านที่มันมีไปทั่วประเทศตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก200สาขาทั่วประเทศนะแล้วเป็นเชนสโตร์ไปแล้วเหมือนเซเว่นคือถ้าเกิดว่าโซนี่เข้ามาทำตลาดเองได้แต่เหนื่อยมากคือแบรนด์ตัวเองมีจริงแต่ว่าการทำตลาดเนี่ยมันไม่ทันแล้วมันไม่ถึงลูกถึงคนมันต้องใช้ channel ที่มันไปถึงทุกภูมิภาคทั่วประเทศต้องผ่านบิ๊กเท่านั้นนะครับโอลิมปัสเข้ามาหรือโอลิมปุสพี่นกโอลิมปุสใช่ไหมโอลิมปัสหรือโอลิมปุสเข้ามาก็ต้องผ่านตัวนี้แล้วปีหน้าแคนนอนนิคอนนะครับเห็นว่าโซนี่มิเรเลสประสบความสำเร็จมากก็จะลงมาจะมีโปรดักต์ใหม่เข้ามาอีกนะร้านเขาข้อแตกต่างอย่างนึงนะครับบิ๊กคาเมร่าร้านไม่เหมือนใครเอากล้องวางไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยใครเห็นก็ต้องเหลือบไปมองคือเดินไปแล้วต้องเดินถอยหลังมาดูใช่แล้วมันก็ต้องแบบขุดน้ำลายหกก็อยากได้นะพอมองแล้วโอ้โหมันดูแบบมันน่าสนใจจังเลยนะครับเข้าไปในร้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเห็นหมดนะครับมันต่างจากพวก World Camera หรือว่า Photo Hunt ที่วางอะไรระเกะระกะไปหมดนะครับพนักงานคือสกีสเซฟแฟคเตอร์อันนี้คือข้อแตกต่างอย่างนึงฮะคือจะบอกว่าถ้าพี่ผู้เข้าไปนะแล้วไม่มีรุ่นในใจนะโดนเลยนะคือจะออกมาพร้อมกล้องทันทีไม่วัดรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับซื้ออะไรต้องท่องเข้าไปเลยใช่ไหมต้องท่องนี่ต้องนี่ท่องไปแล้วนะท่องเลยไอตอนแรกเนี่ยเกือบจะได้ตัว Panasonic เป็น Mirrorless มาเหมือนกันนะตัวนั้นคือเขาขายแล้วมา margin มันจะสูงมากนะครับแล้วคนขายเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ใช่เซลล์ธรรมดาแต่เป็นคนถ่ายภาพคือแค่เขาขายนะแล้วเขาถ่ายภาพให้เราดูเขามีทริคการถ่ายถูกไหมฮะเราเห็นภาพสวยปุ๊บจบแล้วซื้อเลยไอตัวที่พี่ซื้อค่ะก็เป็นตัวที่ถ่ายแล้วหน้าเนียนแล้วเด็กกว่านี้สักประมาณ20ปีอ่ะเพราะว่าเขาปรับเลยถอยรุ่นนั้นอ่ะอ๋อนั่นเขาปรับเหรออ๋อนึกว่าคือจริงๆพี่ปุ๋ยโอเคอยู่แล้วนะครับพี่ปุ๋ยโอเคแต่ว่าเขาปรับให้เราแบบดูดีขึ้นเพื่อที่แบบจะได้ตัดสินใจเร็วขึ้นค่ะพูดดีค่ะน้องอย่างนั้นเลยนะฮะพนักงานเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นคนเล่นกล้องถึงจะทำได้แล้วฝึกอบรมมาอย่างดีอันนี้คือคีย์นะครับบิ๊กไม่ใช่ทำมาปี2ปีตรงนี้นะไอ้เขาแบ็กดอร์เข้ามาเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาปูมา10ปีแล้วมิเรเลสก็มองก่อนหน้านั้นมา10ปีเหมือนกันจนวันนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นดอกเห็นผลนะครับพนักงานคือคีย์แล้วมีการฝึกอบรมอันนี้คนชอบมากที่ซื้อร้านบิ๊กเพราะว่าได้ไปถ่ายรูปผมว่าจะไปแล้วผมติดอยู่เซสชั่นเดียวที่ภรรยาไม่ให้ไปเซสชั่นสุดท้ายเป็นการถ่ายรูปแบบพอร์เทรตก็จะมีนางแบบเข้ามาฮะก็เป็นถ่ายคนนะนางแบบก็จะแบบสวยมากแล้วก็จะเนื้อน้อยชิ้นนิดนึงเราก็เลยยังไม่ได้ไปสักทีตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปุ๋ยซื้อกล้องแล้วเดี๋ยวชวนจะบอกว่าพี่ปุ๋ยไปด้วยแล้วเราก็จะไปด้วยกันไปอบรมด้วยกันอันนี้นายไปด้วยไงภรรยาคงไม่ว่านะฮะการอบรมนี่ดีมากนะครับทำให้บิ๊กมีความแตกต่างแล้วสินค้าเขานะตอนนี้มีmirrorless 40% แต่ที่กำลังจะมาคือไอ้ตัวเนี้ยครับพอขายmirrorless แล้วต้องมีแอคเซสซอรีอย่างที่บอกนะแล้วก็จะมีพวกไอ้เซอร์วิสต่างๆอีกหน่อยบิ๊กจะขายประกันกล้องเองนะครับซื้อกล้องต้องซื้อประกันกับเขาด้วยนะครับแล้วก็จะขายพวกฟูลเซอร์วิสไปปริ้นภาพเดี๋ยวนี้เราถ่ายจากมือถือนะมือถือก็ต้องมาจบที่เขาเอารูปไปปริ้นแผ่นละ10บาทนะครับบอกชื่อณัฐพลไปแผ่นละแผ่นละ11 12เลยไม่ใช่พิเศษไงแผ่นละ10บาทตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไปเซนเนอร์เวลด์เขาอาจจะลดให้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะนี่นะครับเป็นตัวปริ้นตัวนี้ตัวนี้ดีมากนะกำลังจะลงไปหมดแล้วนะครับดิฉันว่าครับออกจากงานสัมมนาวันนี้ไม่ต่ำกว่าครึ่งอะค่ะต้องไปซื้อกล้องนะไม่ใช่ซื้อหุ้นบิ๊กเอาเหรอฮะตกลงว่าขายหุ้นไหมคะหรือว่าขายหุ้นฮะจะเข้าเรื่องหุ้นแล้วนะครับนึกว่าขายกล้องพี่ปุ๋ยก็แซวซะนะฮะเอ้าขายหุ้นดีกว่านะครับอย่าลืมนะต้องซื้อหุ้นนะนะครับซื้อกล้องด้วยซื้อหุ้นด้วยนะฮะก็แวะไปร้านสักนิดนึงของเอาเราจะซื้อหุ้นไหนเราเป็นเจ้าของกิจการเขานะใช่เราก็ต้องไปดูของเขานิดนึงเนาะต้องไปดูว่าพนักงานเป็นอย่างที่ผมบอกจริงเปล่าคือไปแบบไม่ต้องคิดอะไรนะไม่ต้องอะไรเลยนะเอาบัตรเครดิตไปอันเดียวพอนะได้กล้องกลับมาตัวนึงเดี๋ยวจะกลับมานะครับบิ๊กเนี่ยต้องบอกศักยภาพในการทำไรสูงเขาไม่ได้คนผลิตกล้องนะซื้อมาขายไป
ะครับแต่ดูว่าการซื้อมาขายไปเนี่ยทำ net margin ได้ประมาณ 8% ไอ้คนอื่นๆที่ซื้อมาขายไปเหมือนกันพวกมือถือสินค้า IT เนี่ยจะตกอยู่ประมาณสัก 2-4 บางคนดีหน่อยอ่ะอย่าง Canon Nikon นะครับที่ผลิตกล้องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 3-6% นี่บิ๊กแค่คนขายกล้องแสดงว่าศักยภาพในการต่อรองอำนาจการต่อรองเขาสูงมากเขาถึงสร้าง margin ได้สูงนะครับอันนี้เป็นpoint หลักๆเลยนะวอร์เรน บัฟเฟตต์เลิกหุ้นเนี่ยหายต้องหายมาร์จิ้นในอุตสาหกรรมนะครับลองดู ROE ROE Big เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40% สูงมากนะครับคือ value investor เนี่ยเห็นแล้วต้องอยู่ในแบบอยู่ในใจไว้ก่อนนะเราไปดูต่อไปมันแพงหรือเปล่านะครับ Big อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเทียบ price per book เนี่ยโอเคมันอาจจะสูงแต่ถ้าเกิด PE เนี่ยของ Big อยู่ที่ประมาณ10กว่าเท่านะครับยังถูกกว่าพวกนี้อีกนะครับแล้วถ้าเกิดผมสมมุติอย่างนี้นะครับกำไรต่อหุ้นของ Big เนี่ยปีนี้น่าจะจบอยู่ประมาณ368ที่ผมคิดอย่างนี้เพราะว่าไตรมาส1ไตรมาส2ได้ไตรมาสละ70ไตรมาส3กดไป100กว่านะครับไตรมาส4เป็นไฮซีซั่นเขาบอกว่าประเทศไหนคือมันไฮซีซั่นทั้งไฮซีซั่นขายกล้องและการท่องเที่ยวนะครับประเทศไหนที่การท่องเที่ยวบูมเนี่ยก็มันก็จะบูมตามซีซันนอลของการท่องเที่ยวตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไตรมาส4จะมากดมาสัก100นึงบอกมันก็น่าจะตกประมาณสัก360 370กำไรต่อหุ้น 0.11 ปีหน้าเอาแค่แบบคือยังไม่ได้คาดการอะไรมากนะครับกดตัวเลขไปประมาณสัก400ลองดูขำๆนะตกไตรมาสละ100ทำได้อยู่แล้วสบายๆนะครับลองดูนะครับกำไรต่อหุ้นจะตกอยู่ประมาณสัก 0.11 PE เนี่ยเราลองกลับไปดูภาพนี้นะครับPE โดยเฉลี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณสัก10ถึง20เท่า10ถึง30เท่าประมาณนี้นะครับสมมติผมให้10ถึง20เป็นเลนส์เลยนะครับแย่สุดคือ10เนี่ยบิ๊กจะวิ่งอยู่ประมาณสัก 1.13 1.15 อันนี้เอาเป็นดาวไซด์นะครับแต่ถ้าเกิดไปได้20จริงไม่ต้องถึง30เอาแค่20เนี่ย 2.27 2.30 ก็คิดแค่นี้นะครับดาวไซด์เนี่ยที่เห็นอยู่นะครับ PE ไม่ควรต่ำกว่า10ถ้าเกิดเล่นกลุ่มนี้นะดาวไซด์คือ 18% อัพไซด์ 63% 3เท่าตัวซื้อไหมซื้อไหมยังไม่ซื้ออีกเหรอทำไมไม่ซื้อพี่ไม่เล่นกล้องเล่นหุ้นได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะจะขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยนะหรืออย่างนี้ซื้อกล้องไปเลยฮะจ่ายตังกล้องเท่าไหร่นะคะอ้วนราคากล้องนี้ 20,000 กว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทครับเสร็จแล้วก็ต้องมาซื้อหุ้นเป็นการเฮดกันนะใช่ไหมคือเป็น natural hedge อะสมัยก่อนเขาก็บอกว่าอะไรนะพี่ๆเนี่ยถ้าเกิดซื้อเครื่องสำอางก็อย่าจ่ายเงินให้เขาอย่างเดียวนะเราก็ต้องไปซื้อหุ้นเขาด้วยเหมือนใช้น้ำมันนะน้ำมันแพงอะไรเงี้ยนะนี่ดูกางเกงยูนิโคดีรัดมากเลยนะขาลอย เดี๋ยวขออนุญาตเซลฟี่นิดนึงคือผมต้องเอารูปลงเฟซบุ๊กไงเดี๋ยวที่บ้านไม่เชื่อว่ามาสัมมนาจริงนี่เซลฟี่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเอารูปขึ้นจอให้ดูนี่บอกที่บ้านไว้ยังไงคะเนี่ยบอกว่ามาสัมมนาแต่ว่าเดี๋ยวเขาไม่เชื่อ1 2เบปซี่นิดนึงนะครับเบปซี่ก็เลยต้องมีหลักฐานกันนิดนึงนะว่ามาจริงๆกดไลค์หน่อยนะฮะคือมันต้องประมาณสัก3วินะเดี๋ยวผมจะนับนะภรรยาจะเชื่อมั้ยคะว่าที่ถ่ายไปเนี่ยเกิดในวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดมันมีวันที่ขึ้นครับพี่อ๋ออ๋อโอเคเอากดไลค์ให้นิดนึงฮะกดไลค์หน่อย1แล้วก็เบปซี่ด้วยสองสามนี่สวยงามมากนะฮะแต่ที่ถ่ายมาเนี่ยผมจะชัดคนเดียวนะครับเพราะว่าผมหน้าชัดหลังเบอร์ทุกท่านก็จะเบอร์หมดเลยนะแล้วจะให้พี่ยกมือทำไมคะอ้าวเหรอครับพี่ยกมือยังไงคะขอประทานอภัยโทษนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรูปนี้เราจะเป็นรูปประวัติศาสตร์เลยหายากมากคือโอกาสที่จะขึ้นเวทีนี้ก็ยากอยู่แล้วนะครับและได้ถ่ายรูปกับพี่ๆน้องๆนักลงทุนอีกนะครับเป็นเกียรติประวัติอย่างมากขอบพระคุณมากนะครับบิ๊กคาเมล่าอย่าลืมนะครับตอนนี้ราคาลงมาบาท30โอกาสก็เหมือนแต่ราคากล้องไม่ลงเนาะราคากล้องไม่ลงแต่อย่าบอกนะว่ามาจากณัฐพลราคาจะบวกขึ้นอีก 10% นั่นดีนะลองไปดูนะครับอันนี้เป็นตัวที่อีกตัวหนึ่งผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เริ่มซื้อกล้องซื้อหุ้นกันแล้วพูดถึงผู้นำนะคะก็ดิฉันก็มีหุ้นที่เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะชื่ออาซิฟานะคะชื่ออาจจะออกแขกๆนิดนึงนะคะก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ว่าก็เป็นบริษัทที่ทางไซรัสนะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็นำหุ้นเข้าตลาดแล้วก็เป็นโคลินะคะก็เข้าตลาดไปเมื่อเดือนสิงหานะคะหุ้น
ผลิตภัณฑ์ของเขานี่เอาไม่สามารถยกมาได้เหมือนคุณณัฐพลนะคะก็ให้ดูรูปอาจจะแบบดูห่างตัวเรานิดหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านดูตั้งแต่ในบ้านเรานะคะเราก็มีเขาเรียกสวิตช์บอร์ดนะคะที่คอยควบคุมนะคะแล้วก็จัดระบบการจ่ายไฟในบ้านนะคะแต่จริงๆตลาดของทางอาซิฟาเนี่ยผู้ที่จะเอาไปใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ที่เป็นรายใหญ่นะคะครอบคลุมตั้งแต่โรงไฟฟ้าโรงพยาบาลนะคะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะคะหรือว่าแม้กระทั่งสายการบินนะคะอย่างเขาก็เคยได้งานของสายการบินซังฮีของสิงคโปร์นะคะไม่ได้เล็กๆเลยนะคะดูถูกไม่ได้นะคะก็มีประวัติการทำงานแล้วก็มีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจนี้มาเกือบ25ปีนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีกับพันธมิตรทางการค้านะคะทั้งที่เป็นคือสไนเดอร์นะคะซึ่งเขาทางอาซิฟาเนี่ยเป็นคนที่รับสินค้าของสไนเดอร์มาจำหน่ายแล้วก็เวลาที่อาซิฟาผลิตสวิตช์บอร์ดเนี่ยมีสินค้าบางส่วนนะคะที่ทางสไนเดอร์ให้ลิขสิทธิ์นะคะจะถ้าดูเนี่ยสวิตช์บอร์ดเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำรายได้เกือบ60% ของอาซิฟานะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องอย่างเช่นระบบการป้องกันนะคะหรือว่างานบริการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์หลักของเขาเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ของเขาเนี่ยผลิตออกแบบแล้วก็พัฒนาเองได้นะคะก็จะเห็นในรูปบนนะคะในรูปบนนะคะอีกส่วนนึงก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาได้รับลิขสิทธิ์นะคะจากสไนเดอร์แล้วก็โซโคเมกนะคะสไนเดอร์เนี่ยเรารู้จักกันดีนะคะเป็นบริษัทที่ทำสวิตช์บอร์ดที่เป็นระดับชั้นนำของโลกนะคะตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบของทางอาซิฟาเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการที่กว่าจะได้รับลิขสิทธิ์ให้มาผลิตเพื่อไปรองรับการใช้งานของลูกค้าเนี่ยทางเขาจะต้องได้รับการยอมรับจากบริษัทที่ให้ลิขสิทธิ์นะคะก็คือทางบริษัทอย่างชไนเดอร์เนี่ยก่อนที่จะได้รับก่อนที่จะให้ลิขสิทธิ์เนี่ยเขาต้องออกแบบตัวต้นแบบก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะแล้วก็ให้ทางอาซิฟาเนี่ยผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะแล้วก็มีการทดสอบนะคะก็คือต้องแบบว่าเป็นที่ยอมรับไม่ให้มีการผิดพลาดเลยแล้วทางชไนเดอร์ก็จะให้ไลเซนส์มาซึ่งอาซิฟาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการไทยรายเดียวที่มีไลเซนส์จากชไนเดอร์เยอะมากที่สุดเกือบ5รุ่นแล้วก็4ใน5รุ่นเนี่ยนะคะเป็นรุ่นที่อาซิฟาได้รับไลเซนส์รายเดียวในประเทศนะคะแล้วก็ไอ้ประเภทของสวิตช์บอร์ดโทษทีนะคะสวิตช์บอร์ดที่ได้รับลิขสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเอาไปใช้กับพวกงานโครงการขนาดใหญ่นะอย่างเช่นซึ่งโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องการระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพแล้วก็ความปลอดภัยอย่างเช่นโรงไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะหรือว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะหรือว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ๆเนี่ยเพราะมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของการใช้งานนั้นคนที่ได้ไลเซนส์มาเนี่ยก็ถือว่ามีข้อได้เปรียบในการที่จะได้งานนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้ความเชี่ยวชาญนะคะความเชี่ยวชาญจากการที่ได้ไลเซนส์มาจากผู้ผลิตชั้นนำเนี่ยมันทำให้อะไรเวลาไปผลิตสินค้าของบริษัทตัวเองก็จะมีความเชี่ยวชาญใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเอาไอ้เทคโนโลยีอะไรพวกนั้นเนี่ยมาใช้กับงานของตัวเองได้ซึ่งผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยถือว่าเป็นรายจิ๊บนะของอาซิฟาของอาซิฟานี่รายใหญ่เลยนะคะอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีนะคะแล้วสำคัญงานก็มีลายเส้นใช่ไหมใช่ใช่มันไอ้พวกงานพวกนี้มันสำคัญเพราะฉะนั้นมันหมายถึงโอกาสที่จะได้งานใหญ่ๆข้างหน้านะอย่างที่บอกนะซังฮีเขาเคยได้งานมาแล้วนะโรงไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยก็ได้นะก็ได้เหมือนกันค่ะถัดไปเราจะเห็นอันนี้คือใครฮะอันนี้จะเห็นการเอาไปใช้งานนะคะของผลิตภัณฑ์สวิตช์บอร์ดนะคะที่ทางบริษัทนะคะผลิตนะคะเอาไปใช้กับทุกเกือบจะแทบทุกอุตสาหกรรมนะคะตั้งแต่อาคารพาณิชย์นะคะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะพวกโรงไฟฟ้าตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่พลังความร้อนพลังงานความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะคะซึ่งไอโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยเขามี
ส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 30% นะคะซึ่งเราจะเห็นการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าพวกพลังงานทดแทนเนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะหรือว่าโครงการที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริการโทรคมนาคมนะคะหรือว่าศูนย์ Data Center ต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะคะหรือว่าพวกรถไฟฟ้าต่างๆทั้งใต้ดินบนดินนะคะถ้าเราดูโครงสร้างรายได้ของเขาแยกตามผู้ใช้นะคะเห็นว่ามันมีการกระจายตัวค่อนข้างมากนะคะแม้ว่าจะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะกว่าประมาณ20%กว่านะคะแล้วก็จะเป็นพวกอาคารพาณิชย์นะคะอาคารพาณิชย์แล้วก็มีพวกที่เป็นสถานพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆนะคะรวมทั้งมีผู้ให้บริการโทรคมนาคมนะคะแล้วก็เริ่มปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มจะเห็นผู้ให้บริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะอย่างเช่นโรงไฟฟ้านะคะหรือว่าในส่วนที่เป็น data center อะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเพิ่นจะเห็นว่าการเอาไปใช้งานเนี่ยมันกระจายตัวมากข้อนี้เป็นข้อดีอะไรมันทำให้เวลาเกิดการทำให้เกิดการลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานถ้าเกิดว่ามีเศรษฐกิจslow down อะไรบางส่วนเนี่ยมันทำให้บางเซกเตอร์เนี่ยอาจจะถูกกระทบแต่ว่าบางเซกเตอร์เนี่ยก็ยังอยู่ได้นะมันก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานค่อนข้างดีนะคะสำหรับตัวอาซิฟาจะดูภาพนี้นะจะเห็นว่าพลังงานทดแทนก็เกี่ยวใช่สื่อสารก็เกี่ยวค่ะตอนนี้พวกพลังงานทดแทนกับสื่อสารปวดหัวกันหมดใช่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะแต่นี่ก็คือเหมือนแต่อยู่เลยแต่อินตนาอะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวอันนี้คือยังไงก็ต้องใช้เขาใช่ใช่ถือว่ามีจุดที่เป็นจุดแข็งจากไอ้เทคโนโลยีที่บริษัทมีแล้วก็การเรียนรู้นะคะจากต่างประเทศนะคะสุดยอดจริงอันนี้เราบอกอะไรนะคะจะเห็นว่าความต้องการสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ที่เป็นใจกลางในส่วนของการรับส่งไฟฟ้าการจ่ายไฟฟ้าซึ่งเราอาจจะเห็นว่าเหมือนกับว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นะคะก็ความต้องการเนี่ยมันก็จะแปรผันไปตามการก่อสร้างการลงทุนแล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งมันก็คือถ้าเรา assumption ว่าปีหน้าปี2ปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะรีบาวนะคะความต้องการมันก็น่าจะในส่วนของสวิตช์บอร์ดก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราดูสไลด์อันนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าความต้องการสวิตช์บอร์ดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ถ้ามองไปแบบยาวๆหน่อยนะ20ปีข้างหน้านะคะก็จะเห็นว่าความต้องการเนี่ยความต้องการก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นความต้องการสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแปรผันตามแล้วก็เพิ่มขึ้นในอัตราสักประมาณ 4% อันนี้แบบอาจจะดูจิ๊บๆแต่จริงๆแล้วเนี่ย 4% นี่คือหมายถึงทั้งประเทศนะคะแต่ว่าความต้องการสวิตช์บอร์ดเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มในระดับที่มากกว่าเพราะว่าไอ้ในช่วงของ20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีความต้องการไฟฟ้าใหม่นะคะเกือบ 57,000 เมกะวัตต์นะคะซึ่งมันจะเกือบ2เท่าตัวของกำลังผลิตติดตั้งในสิ้นปี2014นะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดมาโดยแหล่งเชื้อเพลิงอันหนึ่งก็คือพวกโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะคะกับประมาณ 20,000 เมกะวัตต์นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดส่วนหนึ่งของอาซิฟานะคะนอกจากพวกที่จะมาจากแหล่งอื่นๆนะคะเพราะถือว่าปัจจัยหนุนระยะยาวสำหรับตัวอาซิฟาเนี่ยก็คือความต้องการไฟความต้องการของกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ตัวที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยเร่งนะคะก็คือการเร่งลงทุนของรัฐบาลในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะคะช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอาจจะเห็นว่าเขาเอื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เขาเริ่มเร่งแล้วนะนะคะก็ตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยที่เสริมความต้องการของพวกสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องนะคะอาซิฟานี่เคยได้งานพวกรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสีแดงแล้วก็สีม่วงด้วยนะสายนึงนี่ใช้กี่ตู้พี่ตาเยอะไหมอยากจะรู้
โอ้มันคาดลำบากเหมือนกันนะเรานับเป็นแบบมูลค่างานก็ประมาณ200ล้านอ่ะถ้าดูแบบรายได้ของเขาสัก 2-3 พันล้านมันก็เกือบ 10% อันนี้แบบแค่โครงการรถไฟฟ้านะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้งานเหมือนกันพวกในโครงการรถไฟสีเขียวส่วนขยายแล้วก็ก็ได้สีน้ำเงินก็ได้นะก็ประมาณอีก200ล้านก็จะรับรู้รายได้แล้วล่ะปีนี้กับถึงปีหน้านะคะเพราะก็ถือว่าเขาเป็นรายใหญ่ที่จะได้อานิสงส์จากการเร่งลงทุนพวกโครงการรถไฟฟ้าต่างๆเพราะว่าถ้าเราได้งานเริ่มแรกต่อไปแล้วก็ได้ไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะเนาะใช่ใช่เพราะว่าผลงานมันค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วนต่อการขยายตัวของรายได้ของอาซิฟาในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าอาจจะเห็นแบบโครงการเขาต้องแบบ 500,000 600,000 ล้านได้มาแบบ 1,000 ล้าน 2,000 ล้านนี่ถือว่าถ้าสำหรับบริษัทที่มีไซส์เทียบกับทั้งหมดเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ถือว่ามีนัยยะที่สำคัญใช่อีกส่วนหนึ่งย้อนกลับมานิดนึงในส่วนที่เป็นโทรคมนาคมนะคะที่เขาประมูล 4G กันเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะมันก็จะทำให้มีการเริ่มขยายการลงทุนนะคะมันก็จะต้องการพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพวกระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือว่าพวก data center อันนี้อาจจะแบบเป็นคำใหม่แล้วก็รัฐบาลไทยนี่แบบพยายามที่จะส่งเสริมให้มีอย่างแม้กระทั่งโครงการ data center แห่งชาติอันนี้ก็ดองมาปีนึงแล้วล่ะแต่แบบก็คิดว่าปีหน้าเขาน่าจะเห็นความคืบหน้าเนาะมูลค่าเงินลงทุนตั้งเกือบ 30,000 40,000 ล้านอ่ะอันนี้เฉพาะของรัฐนะแต่ของแบบเอกชนอย่างผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนี่เขาแบบต้องมีระบบ data center database อะไรที่ค่อนข้างใหญ่อ่ะซึ่งมันต้องการความมั่นคงแบบความน่าเชื่อถืออะไรมากงั้นไอ้สวิตช์บอร์ดที่เคยแบบว่าเคยติดสถานที่หนึ่งติดตัวเดียวนะคะอาจจะแบบถ้าต้องการความเชื่อมั่นมากๆเนี่ยมันอาจจะนิด3-4 ตัวได้นะคะนี่แหละเป็นปัจจัยที่เร่งสำหรับความต้องการของสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องนะคะรวมทั้งไอ้พวกงานบริการติดตั้งต่างๆนะคะจบ snapshot นะคะเพิ่งพูดมาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยปัจจัยที่แบบว่าจุดแข็งของอาซิฟาเลยก็คือจะบอกว่าความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการได้ลิขสิทธิ์นะการได้รับลิขสิทธิ์ให้ผลิตสินค้าที่มีความต้องการแล้วก็ไอ้ความต้องการนั้นเนี่ยมันเกิดจากการเร่งผลักดันโครงการนะคะแล้วก็มีปัจจัยระยะยาวสนับสนุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็แนะนำตัวอาซิฟานะคะราคาเป้าหมายที่เราให้ตอนนี้เนี่ยที่เราให้นะคะก็7 บาทนี่แบบบนเป้าหมายรายได้ของปี16เนี่ยโตแค่ 15% เองนะแบบบอกๆอ่ะซึ่งแบบว่าถ้าดูแบ็คหลอกตอนนี้ของเขาเนี่ย 1.4 พันล้านนะที่จะรับรู้ตอนนี้นะอยู่ในมือ 1.4 พันล้านจะไปรับรู้เป็นของไตรมาส4เนี่ยประมาณ600เพราะฉะนั้นก็จะเหลือประมาณ800เป็นมูลค่างานที่อยู่ในมือโอนไปปีหน้าและที่ยังคุยอยู่อีก 2-3 พันล้านนะคะ โอกาสได้งานสัก 50% มั้ยไปแล้วเกือบ 1.8 พันล้านคาดการรายได้ปีหน้า 2.9 พันล้านไม่น่ายากนะไปแล้วไม่น่ายากนั้นเบาๆนะคะคิดว่าไอ้คาดการขยายตัวของรายได้ปีหน้า 15% นี้ไม่น่ายากเลยแล้วก็จะทำให้กำไรเนี่ยของปี16โตอีกประมาณสัก 20% นะปี15โต 61%เด็กๆนะคะโอเคเอาเด็กๆข้อขวาได้เลยตัวนี้ข้อขวาข้อขวาข้อขวานะโอเคนะคือพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมต้องการคำเดียวข้อขวาได้ไหมอะไรเงี้ยนะโอเคค่ะนะครับพี่พูดว่าไงตัวนี้อาซิฟาน่าสนใจมากมีน้องเอาน้ำแต่ไม่ใช่ร้านสีฟ้านะอาซิฟามีน้องทำไมหิวน้ำเหรอค่ะน้องน้ำมาให้ค่ะโอ้กำลังน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะนะครับโอ้ยขอบคุณค่ะเซเว่นซีเล็กนี่น้องนี่นะเหมือนเด็กเกาหลีนะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นมือหนึ่งเอเนจีเรานะมือหนึ่งเอเนจีคือคุณปิงเนี่ยตอนขอบคุณค่ะชมพู่คะเดี๋ยวจะลงไปกินนะตอนน้ำมัน80เหรียญก็80เหรียญ100เหรียญนี่ก็คุณปิงนะคุณปิงตอนนี้ก็ปิงคือ40เหรียญนี่ก็เริ่มเรียกปิงแล้วเริ่มเรียกปิงเฉยๆแล้วแล้วก็ไม่ต้องวิเคราะห์น้ำมันแล้วนะไปซื้อน้ำให้พี่นี่ถ้าน้ำมัน20เหรียญเนี่ยก็คงจะกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาล 8:00 นบนโต๊ะนะอันนี้คืออาชีพนักวิเคราะห์นะค่ะเพราะว่าต้องหาอาชีพเสริมหน่อยนะปิงนะใช่นะก็อยู่ที่ราคาน้ำมันนะค่ะแม่กำลังพอดีเลยอ่ะพูดถึงเนาะกำลังหิวน้ำเป็นยังไงครับใช่ค่ะอันนี้เป็น
กดมาจากโถน้ำกดเลยนะคะที่เซเว่นแล้วก็บอกปิงว่าน้ำแข็งน้อยๆเมื่อกี้พี่พูดเรียกว่าอะไรนะกดจากไหนโถน้ำกดโถน้ำกดโถฟังดูทำไมถึงเรียกโถโถตู้กดต้องเรียกโถใช่ไหมตู้กดค่ะตู้กดเลยค่ะตู้กดเลยเข้าทางค่ะดิฉันกำลังจะพูดเลยพอดีแม่มีพร็อพมาให้ด้วยอ่ะเข้าใจแต่ที่เอาถ้วยๆมา7 Select ไม่ได้จะพูด CPR นะอันนั้นปล่อยเขาไปเสียค่าปรับก่อนนะจ่ายยังครับไม่รู้ครับพี่33ล้านเนี่ยมีตังค์อยู่แล้วจ่ายละจ่ายละจ่ายกลต.ละเรียบร้อยนะให้เขาอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันแต่หุ้นดีนะอันนั้นเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับพื้นฐานเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนี่เราว่าในของแต่เขาคือราคาหุ้นมันลอยลมบนแล้วไงอันนี้เรากำลังจะดูอีกตัวที่ว่าเขาโตตามเซเว่นเขาเป็นของที่ขายในเซเว่นแล้วโตตามเซเว่นวันนี้เขายังเป็นเด็กน้อยๆที่ขายของอยู่ในไม่กี่สาขาของเซเว่นแล้วคิดดูนะคะว่าเซเว่นเนี่ยเขามีสาขาทั้งหมด 8,000 กว่าแห่งทั่วประเทศในอนาคตแผนของเซเว่นก็คือจะขยายอีกปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 สาขาจนกว่าจะเต็มพื้นที่ในประเทศไทยอีก3ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าหลังจากนั้นประเทศไทยไม่พอละเขากำลังไปพม่าเขมรญี่ปุ่นนี่ไปขอไลเซนส์นานละนานนี่ยากแต่พวกบรรดา AEC ล้อมรอบเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปเพราะนั้นมีหุ้นอย่าไปตกใจว่าเสียค่าปรับอะไรแล้วขายนะคะไปก็รอดูข่าวดีต่อไปแต่สำหรับตัวเล็กๆเนี่ยที่เป็นน้องใหม่แล้วเข้ามาลิสต์เนี่ยอันนี้เป็นหุ้นที่ทางฟินแลนเซียไซรัสเราก็เป็นที่ปรึกษาอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราก็จะมีข้อมูลเยอะ IB เราคุยกันมา 3-4 ปีนะคะแล้ววันที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดเนี่ยนักลงทุนจะค่อนข้างยังไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรบางคนเนี่ยค่ะอย่างที่คุณชมพู่บอกว่าทำโถกดเลยนึกว่าเขาขายโถใช่ไหมไอ้ปลาติกปลาติกไม่ใช่ใช่ไหมฮะเขาไม่ได้เป็นคนผลิตไอ้โถปลาติกขายเวลาคุณอ้วนเข้าไปในร้านเซเว่นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นไฟบังคับอยู่แล้วคือทุกสาขาจะต้องมีโถปลาติกเย็นๆ4โถใช่ครับตัวเขาเนี่ยเขาขายผงสำเร็จรูปอะค่ะผงอะผงขายผงค่ะขายผงไม่ใช่จะโดนจับไหมไม่ใช่ไม่โดนผงฟรีอินวันอ๋อเป็นผงฟรีอินวันน้ำและในใช่เป็นผงน้ำผงที่ชงกาแฟเนี้ยค่ะอย่างสมมติสาขานี้ขายวันนี้เอาไป4ลังสาขาโน้นเอาไป10ลัง15ลังเด็กในร้านเนี่ยก็จะเอาไปชงเอาไปใส่เติมน้ำร้อนตามสูตรเขาแล้วก็เทใส่พวกโถพวกเนี้ยเขาเป็นคนขายผง3 in 1ค่ะนะคะในประเด็นก็คือว่าตอนที่เขาเข้าตลาดเนี่ยโถเนี่ยมันมีภาคบังคับอยู่แล้วในเซเว่นในโถพวกนี้เป็นของเซเว่นค่ะสินค้าไอตัวสินทรัพย์ตัวโถปลาติกเนี่ยเป็นของเซเว่นตัว TACC เนี่ยค่ะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย TACC คือเขาขายผง3 in 1ขายผง3 in 1และในไฟบังคับที่ว่าเป็น4ทุกสาขาต้องมีน้ำเย็นอย่างเงี้ย4โถใช่ไหมคะเป็นของ TACC 2โถก็คือเป็นกาแฟเย็นครับแล้วก็เป็นชาเย็นเป็นชาไทยอันเนี้ยได้อยู่แล้ว2โถคือขาย2โถเนี่ยให้กับ7 8,000 กว่าสาขานอกนั้นไม่พอนะคะก็มีแบบอื่นๆที่เป็นพวกเขาจะมีไซรัปสมมุติว่าคุณชมพู่เข้าร้านแล้วก็ซื้อกาแฟเย็นแต่อยากจะเป็นกาแฟแบบรสคาราเมลรสซินนามอนรสอะไรก็เติมไซรัปเข้าไปนะคะอันเนี้ยพวกน้ำหวานต่างๆก็เป็นของเขาขายด้วยนะคะแล้วก็โถที่3ที่4โถที่3ที่4เนี่ยเซเว่นแล้วแต่เลือกไม่บังคับเซเว่นอาจจะไปสั่งมอคโคน่าอาจจะไปสั่งเนสเล่ไปสั่งเป็นโอวัลตินจากมอคโคน่าก็ได้ไปสั่งชามะนาวจากเนสเล่ก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่2โถเนี่ยจะไปตกเป็นของใครแต่โดยเฉลี่ยนะคะไอ้โถที่3เนี่ยส่วนใหญ่เซเว่นก็มาสั่งเอากับ TACC อีกเนื่องจากว่าความสัมพันธ์อันยาวนานมาเขาไม่ได้เป็นญาติพี่น้องหลายคนบอกว่าเป็นอะไรกับเซเว่นหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเลยเพียงแต่ว่าเป็นตัวเล็กๆที่คล้ายๆว่าเป็นตัวเล็กสำหรับเซเว่นคุยง่ายและคิดดูนะว่าเนสเล่เขาใหญ่เวลาเซเว่นจะไปคุยด้วยกับเนสเล่เนี่ยเนสเล่ก็จะต้องมีแบบลีลานิดนึงอาจจะไอ้นนไอ้นี่อย่างเงี้ยถ้ามาคุยกับรายเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่รายเล็กๆมักจะยอมเซเว่นเซเว่นจะคุยได้ง่ายกว่าข่มเขาได้ประมาณนั้นโดนข่มอันนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่า TACC เขาก็มีจุดของเขาอะมีเลเวลของเขาที่ไม่ให้โดนข่มไปขนาดไหนแต่ด้วยความที่กลายเป็นว่าความที่เขาเล็กกว่าเนสเล่เล็กกว่ามอคโคน่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้าถึงเซเว่นได้ค่อนข้างเป็นอย่างดีไอ้โถที่3เนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเซเว่นก็เลยมักจะสั่งเอากับ TACC ด้วยเหมือนกันแล้วสิ่งที่ต่างจากตอนก่อนจะเข้า IPO คือก่อน IPO เนี่ยเขาขายไป2โถแล้วนะคะมาวันเนี้ยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเราเพิ่งพาฟันเมเนเจอร์ไปพบผู้บริหารแต่ต้องบอกว่าขอกระซิบ
ต้องกระซิบว่าต้องอยู่ในห้องนี้นะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ออฟฟิเชียลแล้วก็ยังไม่ได้บอกใครๆอ่ะมันก็เป็นความลับอ่ะคือพอพี่ปุ๋ยบอกกระซิบเนี่ยเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดไลน์กันแล้วนะไม่ได้นะส่งมาแล้วนะแล้วอีกประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงจะวนมาหาเราเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเร็วมากอ๋อเหรอคะไม่แต่อันนี้จริงๆจะเล่าให้ฟังว่าอย่าเพิ่งไปบอกใครแล้วกันมันเดี๋ยวเซเว่นจะไม่พอใจโถที่3เนี่ยที่ส่วนใหญ่เป็นของเขาณวันนี้คือเขาได้สัญญามาแล้วเป็นของเขาเลยอะค่ะ 100% นะคะก็คือเขาจะขายกาแฟลาเต้ให้ไอ้วันนั้นที่เราไปฟังก็คืออ้าวคุณก็ขายกาแฟเย็นอยู่แล้วแล้วคุณจะมาขายกาแฟเออมันต่างกันยังไงอีกหน่อยอันนี้กระซิบอีกเหมือนกันกระซิบอีกแล้วกระซิบอีกหลายรอบว่าเซเว่นเขาจะรีแบรนด์รีแบรนด์ก็คือว่า TACC ไม่ต้องโฆษณาเดี๋ยวอีกหน่อยที่ไอตัวเซเว่นเขาโฆษณาให้เขาจะรีแบรนด์สินค้าไอ้สี่โถเนี่ยค่ะว่ามันมีกาแฟเย็นซึ่งเป็นสินค้าหลักแล้วของใหม่ที่มันเป็นกาแฟลาเต้มันต่างกันยังไงเซเว่นเขาก็จะรีแบรนด์เป็นว่าไอกาแฟเย็นของเดิมที่ส่วนใหญ่กาแฟเย็นของเซเว่นที่ถ้าเราไปกินเนี่ยทุกคนจะบอกว่ากินแล้วมันตื่นอ่ะกินแล้วมันใจสั่นเป็นไหมตาค้างเลยแหละตาค้างและใจสั่นเป็นไหมคะใครเคยทานไหมคะเป็นกาแฟที่แรงอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเอสเปรสโซเป็นบอกว่ากาแฟอันเนี้ยอันแรกนะโถแรกนะเป็นเอสเปรสโซแบบกาแฟเข้มและโถถัดไปเป็นกาแฟแบบที่เป็นนมเบส คือเป็นนมอ่ะแล้วเติมกาแฟเข้ามาเป็นกาแฟแบบลาเต้เป็นนุ่มนวลอันเนี้ยก็จะเป็นของ TACC จะอยู่ในโถที่2ถัดมาโถที่3ก็จะเป็นชาเย็นเหมือนเดิมเป็นชาไทยเย็นและโถที่4เนี่ยแล้วแต่ละแล้วแต่เซเว่นก็จะไปสั่งกับใครก็ได้ก็ต้องมีพันธมิตรอะคือไม่ใช่ว่า4โถรวดจะเป็นของ TACC แล้วไม่ครบคนอื่นเลยก็ไม่ได้ก็ไปสั่งจาก Nestle บ้างมอคโคน่าบ้างคนนู้นคนนี้บ้างแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมาวันเนี้ยจากที่เคยขาย2โถใน4โถวันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นอีก3โถแล้ว3โถเนี่ยโถที่3เนี่ยปูพรมค่ะ 8,000 กว่าสาขาทั่วประเทศอีกเหมือนกันคิดดูดนตรีมาเลยดนตรีตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะสาวอขึ้นเลยเมื่อกี้คุณน่าตื่นเต้นมากเลยจาก2เพิ่มเป็น1เป็น3ใช่ก็คิดดูว่ารายได้เดิมที่เข้ามาจาก2โถเนี่ยพอมันเพิ่มมาอีก1รายได้มันก็ต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่อ่ะก็ไม่ต่ำไปกว่าครึ่งนึงของเดิมนะคะอันนี้คือแค่ธุรกิจที่เขาทำกับเซเว่นเขายังมีไปต่างประเทศบ้างนิดหน่อยเช่นนะคะอันนี้เราจะไม่พูดเยอะละเพราะในส่วนของต่างประเทศเนี่ยรายได้มันยังน้อยอยู่แต่กำไรงามนะเซนย่าในบ้านเราเซนย่าคือตัวนี้3ขวดเนี่ยเซนย่าเนี่ยบ้านเราเป็นชาเขียวเหมือนกันแต่เป็นชาเขียวที่มีกลิ่นผลไม้มีรสผลไม้มีรสเลมอนรสลิ้นจี่อะไรก็ว่าไปชื่อเซนย่าเข้าไปในตู้เซเว่นนะจะขายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ชามะนาวชามะนาวเห็นของอะไรคะเห็นของพูดได้ไหมเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาป่ะเนทีโออิชิอิชิตันเลยวันนั้นนะแข่งกันดุเดือดแล้วชาเขียวใครทำโอ้โห50แบรนด์ในเมืองไทยอะแข่งกันไปดีแข่งกันแย่เพราะนั้นเขาก็เลยต้องบอกว่าที่เขาไปขายต่างประเทศนี่คือการหนีตายนะคือในเมืองไทยมันการแข่งขันรุนแรงเขาก็เลยผู้บริหารเนี่ยเคยอยู่ทั้งโค้กเคยอยู่ทั้งเรียวเบอร์เน็ตเคยอยู่ในหลายๆธุรกิจน้ำเยอะไปหมดเคยได้ไปศึกษาในธุรกิจอินโดจีนมาแล้วเคยเอาโค้กไปขายในอินโดจีนแกก็เชี่ยวชาญอ่ะในอินโดจีนแกก็เลยบอกว่าในอินโดจีนเนี่ยวันนี้ต้องกัมพูชาประชากรใช่คือไซส์กำลังพอดีแล้วก็ในจำนวนไซส์ของประชากรเนี่ยประมาณกว่าครึ่งหนึ่งเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นคือไม่ใช่วัยเราฮะเป็นหรือยังเป็นวัยเรายังเป็นวัยเราอยู่วัยเราอยู่นะฮะเป็นวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นที่นั่นจะชอบเคป๊อปมากคือเกาหลีอะก็ยังใช่นะคะถ้าเป็นถ้าเดฟินิชันนี้ก็ยังเป็นคุณชมพู่อยู่ใช่ไหมถ้ายังอยู่ในนี้อ๋อยังได้ยังชอบเคป๊อปเพราะนั้นเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมคะเขารีแบรนด์ของเซนย่าเนี่ยรสชาติขายเหมือนในนี้แต่แค่เปลี่ยนตัวหนังสืออะตัวเซนย่าที่เป็น ZENYA เนี่ยเปลี่ยนเป็นหัวกลมๆหัวเหลี่ยมๆหางยาวๆ อะไรไม่รู้อะที่มันเป็นอักขระอักษรเหมือนเกาหลีเลยอะขายดีเป็นอันดับหนึ่งค่ะคุณคะอันดับหนึ่งมาร์เก็ตแชร์ 50% นะคะคุณคะในตลาดกัมพูชาชนะโออิชิชนะคาราบาวแดคาราบาวด้วยโออิชิด้วยเซเป้แค่ตัวนึงคือชอบเคป๊อปค่ะคือตีโจทย์ต้องตีให้แตกไงอันนี้ก็เป็นส่วนของผู้บริหารด้วยแค่เล็กๆน้อยๆเนาะก็กลับมาได้แล้วก็ไปตลาดจีนตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ใครไปตลาดจีนเนี่ยลำบากทุกคนเพราะว่ามันdistribution channel แล้วคนจีนอีกอะไรอีกของปลอมโอ้โหกำลังจะพูดของปลอมนี่เยอะนะน้ำเขาทำน้ำทุเรียนค่ะน้ำทุเรียนเราเขาทำเนี่ยแล้วคนจีนชอบมากแต่มีน้ำทุเรียนเรียนแบบนะยังปลอมอีกเหรอฮะก็ยังจะปลอมนะแต่ของเขาเนี่ยปลอมยังไงก็ตีตลาดไม่ได้ตรงที่ว่าน้ำทุเรียนเนี่ยค่ะ
เป็นเขาขายเป็นผงๆอีกเหมือนกันอะเป็นผงๆ 3 in 1ผงอย่างเงี้ยค่ะ5ซอง300บาท290บาทใน King Power ก็มีรุ่งอรุณอีกหน่อยรุ่งชื่อรุ่งอรุณกับชื่อสวัสดีอีกหน่อยอีกหน่อยจะเป็นอย่างงี้ไม่ได้ขายแค่ในต่างประเทศในจีนหรือว่าใน King Power ละใน7บางสาขาเขานับดูแล้วประมาณสัก 4-500 สาขาใน 8,000 สาขาเป็นสาขาที่คนจีนไปเยอะที่สุดลงเยอะเช่นสยามสแควร์เงี้ยคนจีนเต็มไปหมดเลยอีกหน่อยเซเว่นนะเขาจะมีคีออสเขาจะมีเชลฟ์อีกเชลฟ์หนึ่งข้างๆตู้แคชเชียร์นะคะที่จะวางสินค้าเขียนแต่ภาษาจีนหมดเลยนะแล้วก็บอกว่าสินค้าเนี้ยเป็นสินค้าขายดีสำหรับคนจีนคือคนจีนมาถึงไม่ต้องเดินไปนู่นมานี่ละมาที่เชลฟ์นี้แล้วซื้อเลยมีเซียงเพียวอิ๋วล้อเล่นไปขายเซียงเพียวอิ๋วขายดีนะเขาไม่ไปดมแบบเรานะเขาไปทำอะไรไหมคะทารักแร้ทาแล้วมันขาวทาแล้วเพราะฉะนั้นต้องซื้อตลอดเพราะถ้าเลิกใช้มันจะดำอันนี้ก็ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซียงเพียวอิ๋วอันนึงละอย่างน้ำทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นก็ขายน้ำทุเรียนของเขาเป็นน้ำแล้วผสมเนื้อหมอนทองแล้วก็อันนี้น้ำผสมเนื้อนี่มันยากมากนะในการใส่เนื้อเข้าไปชิมของเขาละอร่อยปรากฏว่าก็ขายคนจีนชอบเขาไม่ได้ชอบแค่ว่าคือคนจีนชอบทุเรียนอยู่แล้วแต่ไม่ได้กินเพราะว่าแค่รสชาติหรืออะไรเพื่อสุขภาพด้วยมันทำให้อุ่นร่างกายมันอุ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เล่าให้ฟังว่าผู้บริหารมีแนวคิดแบบนี้มีการขาย product แบบนี้แต่ว่าตัว growth หลักๆเนี่ยก็คือมาจากอย่างที่บอกว่าของเดิมมีอยู่2โถขายไป2โถได้มาโถที่3แล้วก็เงินที่ได้จาก IPO ที่จะเอาไปทำเนี่ยเงินที่ได้จาก IPO ไปทำตู้ร้อนนะคะเครื่องดื่มร้อนที่จะเป็นเครื่องดื่มร้อนถ้าคุณชมพู่ไปเซเว่นในตอนนี้ยังต้องเติมน้ำร้อนอยู่ยังต้องเติมน้ำร้อนที่แบบฉีกซองนะเป็นแมนนวลเป็นแมนนวลแล้วก็ถุงก็กระดาษกระจายไปหมดเนาะน้ำตรงน้ำตาลเติมกันเองก็กระจายเนาะอีกหน่อยก็กดเลยค่ะเขามี3รสชาติให้เลือกมีกาแฟร้อนมีโกโก้ร้อนแล้วก็มีชาร้อนจะเป็นเครื่องดื่มของเขาทั้งหมดนะคะเขาก็เป็นคนไอ้ตู้เนี่ยเป็นสินทรัพย์เขาละเขาซื้อตู้มาแล้วก็เป็นคนทำผง3 in 1เนี่ยใส่ตู้เข้าไปอีกแล้วก็แข่งกับกาแฟสดเลยใช่ถูกต้องแข่งกับกาแฟสดนะคะแล้วก็เอาอันเนี้ยไปวางอีกเหมือนกันทั่วทุก 8,000 กว่าสาขานี่ประเด็นก็คือว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยราคาตอน IPO ก็ 2.88 ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเราก็ประเมินราคาพื้นฐานไว้4บาทสลึง4บาทสลึงเนี่ยแต่ว่ามันเปลี่ยนไปละตอนเนี้ยคือมันมีโถที่3เข้ามาแล้วและตลาดต่างประเทศปรากฏว่าเขาโตดีกว่าที่คิดด้วยเราก็เลยกำลังอยู่ในระหว่างทบทวนนะคะอยู่ในระหว่างการที่จะปรับประมาณการขึ้นแล้วกำลังจะปรับไปใช้target price ปีหน้าอันนี้ก็ขอเวลานิดนึงแล้วก็คิดว่าราคาหุ้นเนี่ยพอดีโดนขังเนาะวันสุดท้ายก็ไม่รู้ยังไงนะวันพฤหัสไปติดแคชพอดีติดแคชบาลานซ์พอดีเพราะนั้นราคาหุ้นก็คนที่ไม่อยากโดนขังอะไรก็อาจจะมีการปรับฐานกันนิดหน่อยการปรับฐานจะเป็นจังหวะในการซื้อสะสมค่ะแต่ส่วนเรื่องว่าราคา target price กำไรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยรออีกนิดนึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปก็จะเขียนเปเปอร์ออกมาละนะคะแต่ก็เนี่ยเป็นหุ้นที่เราเห็นว่าเขายังสามารถโตได้ไอ้ตัวโถต่างๆโถที่3เนี่ยกำลังเริ่มขยายตอนนี้ไปได้แค่คือแค่ได้สัญญาจากเซเว่นมาปุ๊บเนี่ยเขาวันนี้เขาติดตั้งไปแล้ว 5,200 สาขาอย่างรวดเร็วส่วนไอ้โถที่เป็นโถร้อนเครื่องดื่มกดโถร้อนเนี่ยนะคะก็กำลังปีหน้าจะติดตั้ง750เครื่องแต่ด้วย capacity ทำได้เยอะกว่านั้นค่ะแล้วปีถัดไปก็อีก750เครื่องเป็น 1,500 เครื่องมันก็จะยิ่งทำให้อันนี้ได้รายได้หมดเลยก็เป็นรายได้เขาก็ถือว่า TACC เนี่ยความแตกต่างของเขาหรือว่าความ differentiation ของเขาเนี่ยก็มาจากอันนี้แหละมันคือเวลาไปขายของกับ fund manager ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อกังวลตรงที่ว่าคุณพึ่งลูกค้าแทบจะรายเดียว 80% เนี่ยอยู่กับเซเว่นอันนี้กลายเป็นความเสี่ยงว่าถ้าเซเว่นเขาไม่เอาคุณหรือเซเว่นอีกหน่อยเขาไปเอาเนสเล่แทนเอาม็อกโคน่าแล้วคุณทำไงใช่อ้าวนะคะอันนี้อย่าให้มองแบบนั้นอยากให้มองในทางกลับกันว่าไม่ได้แค่พึ่งเซเว่นคนเดียวเซเว่นเนี่ยต้องพึ่งเขาเพราะว่าเซเว่นไปเจรจากับเนสเล่คุยยากกว่าเพราะใหญ่กับใหญ่คุยกันยากถามว่าเนสเล่จะมาทำน้ำไหมคุณสังเกตนะถ้าเซเว่นจะทำน้ำเนี่ยทำไปนานแล้วแต่มันคล้ายๆมันมีเขตแบ่งเดทแบ่งแบ่งเขตเส้นผมกันบางๆว่าเซเว่นจะทำอะไรที่เป็นอาหารถ้าเป็นน้ำเป็นน้ำชาเป็นเครื่องดื่มก็ให้เสียเจริญทำไปไหมก็ไม่ยุ่งกันเสียเจริญก็จะทำแต่น้ำก็ไม่มาทำอาหารไหมเพราะไม่งั้นก็คงจะตีกันตายเพราะนั้นข้างบนเนี่ยเขาก็จะคุยกันละว่ามีเขตกั้นกันบางๆว่าฉันก็ทำอาหารไปฉันก็ทำอีกคนก็ทำน้ำไปไม่ยุ่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเซเว่นถามว่าจะมาทำแบบนี้ไหม
ก็คงไม่ทำไม่ทำแน่ๆใน 2-3 ปีนี้คือปล่อยให้ TACC ขยายตลาดไปก่อนแต่อีกหน่อยอนาคตเราไม่รู้เนาะอนาคต3ปีขึ้นไปเนี่ยเกิดเขาใหญ่ขึ้นมาเนื้อหอมมากขึ้นมาเซเว่นอาจจะฮุบอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าณวันนี้ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยการที่มีเซเว่นเป็นลูกค้าหลักเพียงคนเดียวมันทำให้ทะเลมันกว้างมหาสมุทรมันกว้างอ่ะสามารถที่จะขายสินค้าอะไรก็ได้แล้ววันนี้เขาก็ขายแค่ผม3 in 1อีกหน่อยเขาก็จะขายสินค้าอย่างอื่นไปในร้านเซเว่นซึ่งเซเว่นอ้วนของสินค้าต่างๆเอาเข้าไปขายในเซเว่นยากนะยากยากมากต้องบอกว่ายากมากเคยอยากจะเอาไปขายเหมือนกันเอาอะไรฮะเอาอะไรอย่าเอาน้ำที่บ้านไปขายเหมือนกันไม่ได้มาคุยกันง่ายๆนะไม่ได้ง่ายๆจริงๆนะต้องเสียค่าอะไรเยอะแยะมากแต่คนนี้พอได้เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็แบบคือใครๆก็อยากขายของกับเซเว่นทั้งนั้นน่ะ 8,000 ที่ทุกสาขาแล้วเราไม่ต้องขยายสาขาไงเราขายแต่ของกลายเป็นว่าโถเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของเซเว่นนะพอเลิกเรียนเนี่ยดูได้เลยนะคะแล้วใช่ครับอย่างตอนเราเด็กๆเนาะอ้วนเนาะเรายังชอบกดเองเลยตอนนั้นยังไม่มีเซเว่นแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เข้าไปกดตามสบายน้ำแข็งมากน้ำแข็งน้อยเอาไมโลผสมเอาโอวัลตินผสมกาแฟเอากาแฟผสมชาเย็นอะไรก็ได้ดีไซน์ได้ตามสบายเลยกินได้ไหมอะไรก็ได้แต่น้ำแข็งน้อยๆนะจะได้น้ำเยอะๆแล้วเขาจะได้ขายเยอะแต่พี่พูดน้ำแข็งเยอะได้ค่ะแล้วก็กดน้ำเนี่ยแกจะอยู่ตรงนั้นประมาณสัก10-15นาทีหมดแล้วก็กดอยู่หมดอยู่งั้นน่ะเราก็เดินออกมาแล้วอ้าวพี่ปู้ยังไม่มากดน้ำอยู่ดีค่ะดีเรื่องจริงเพิ่มรายได้อันนี้ดีนะใช่ค่ะแต่รายได้เซเว่นจะเท่าเดิมนะเพราะขายตามจำนวนแก้วนับจำนวนแก้วเนาะใช่ค่ะแต่ TACC จะเพิ่มขึ้นค่ะครับก็ให้อิ่มซะก่อนแล้วค่อยกลับบ้านใช่ค่ะเฮ้ยแล้วแหมยังไม่อยากจะถึงช่วงนี้เลยอ่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายท้ายที่สุดค่ะครับตัวสุดท้ายละก็เห็นภาพอย่างนี้ละทราบเลยเนาะอ้วนเนาะก็คือรถไฟฟ้ามหาเธอมหานครนะค่ะครับก็คือ BMCL BECL ซึ่งได้รวมร่างกันแล้วนะคะเป็น BEM นะคะจะเริ่มซื้อขายวันที่5มกราคมนี้นี่เขาหยุดซื้อขายหยุดพักการซื้อขายไปยังหยุดพักการซื้อขายวันที่21นี้ค่ะจันเนาะวันจันใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็ดเด็ดดวงมากเพราะว่าถ้าอยู่แยกกันอยู่เนี่ยแทบไม่อยู่ในสายตาเลยแหละใช่ครับนะคะอย่าง BMCL ของเราเนี่ยนะคะ BMCL เนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจเขาเนี่ยเป็นธุรกิจผูกขาดก็จริงได้รับสัมปทานก็จริงแต่ว่ามีผลขาดทุนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเป็น net cost นะคะเขาต้องลงทุนอะไรไปก่อนมีดอกเบี้ยจ่ายเยอะแยะมากมายทำให้ BMCL เนี่ยเผชิญผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าราคาหุ้นก็คือถ้าดู PE มันดูไม่ได้อยู่แล้วอะเพราะมันขาดทุนนะคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากเขาขาดทุนเพราะว่ามีการลงทุนแต่โปรเจกต์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมหาศาลนะคะตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับติดกับดักนะคะในแง่ของเม็ดเงินนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ BECL ครับค่ะตัวนี้ก็จะเป็นทางด่วนค่ะนะแต่ว่าทางด่วนเนี่ยต้องบอกว่าคือมันอยู่ในเขตเมืองอ่ะมันก็เต็มพื้นที่หมดแล้วในกรุงเทพใช่ค่ะทุกวันนี้วิ่งข้างบนข้างล่างใช้ความเร็วได้เท่ากันแต่ BECL เนี่ยความเร็วได้เท่ากันเหรอไม่รู้จะด่วนยังไงเพราะมันเต็มมันสร้างเต็มหมดแล้วนะทางด่วนก็พอจะไปตรงนี้มันก็ไปติดข้างบนอีกยิ่งทำแยกเยอะยิ่งวุ่นวายอีกหน่อยทางด่วนอาจจะมีไฟแดงขึ้นรถมันติดมากรถเยอะมากมันควรจะขนคนไหมมากกว่าขนรถป่ะประมาณอย่างนั้นอันนี้ไม่ขนรถ คนเดินเร็วกว่าเพราะฉะนั้นทางด่วนสร้างไม่ได้ละพี่ภูควรมองกันนะแต่ว่า BECL เนี่ยก่อนหน้านี้คนซื้อกันเพราะว่าเงินปันผลได้ปันผลปันผลสูงจะบอกว่าปันผลสูงเพราะว่าสตอรี่คือการเก็บค่าผ่านทางอ่ะ3หรือ5ปีครั้งใช่ไหมคะที่ขึ้นได้5บาทอันนั้นเนี่ยมันนานๆมาทีแต่ว่า BECL เนี่ยเป็นบริษัทที่กระแสเงินสดเนี่ยแข็งแกร่งมากแล้วก็จ่ายเงินปันผลได้ดีสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ2คนเจอกันเนี่ยต้องร้องเพลงของกบกับกบทรงสิทธิ์กับกบสวนิชเลยแหละคือแต่เราก็ขอให้เราได้ร้องไงอย่าให้ร้องเลยดีกว่านะ The Voice ก็เลยไม่ได้ประกวดใช่ค่ะก็คือหาคันจนเจอเหมือนเพลงที่แต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต่างคนเนี่ยต่างมีจุดแข็งของกันและกัน BMCLมีงานแต่ไม่มีเงินค่ะส่วน BECL มีเงินแต่ไม่มีงาน
โอ้ถูกต้องเลยแสดงว่าเข้าใจแล้วทุกคนเข้าใจแล้วใช่งั้นก็จบจบยังไม่ถึงยังไม่ถึงที่เด็ดนะคือแต่งงานกันแล้วเนี่ยทุกคนจะอาจจะคิดว่าพอแต่งงานทุกคนแต่งถ้ามีถ้าใครแต่งงานแล้วจะคิดว่าชีวิตจบละใช่ไหมจบไหมหลายๆท่านขำเลยใช่ไหมเหมือนไม่ใช่เหมือนนิยายไงเหมือนกับเจ้าหญิงเจ้าชายแต่งงานกันแฮปปี้เอนดิ้งจบแล้วแต่จริงสำหรับสองคนนี้ไม่จบค่ะยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานกันเลยพอแต่งงานกันจบเรียบร้อยปุ๊บไปเจรจาธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะได้รับการอนุมัติอีกปรับลดอัตราดอกธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เลย 2% หรือ 3% นะอ้วนจาก7เหลือ4จาก7เหลือ4นี่ของ BMCL นะฮะค่ะเนื่องจากว่าพอควบรวมกิจการกันแล้วเนี่ยมันแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะธนาคารทุกธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดู BMCL เดี๋ยวๆเนี่ย BMCL จะกำไรเพราะจริงๆเนี่ยเขาขาดทุนเนี่ยอย่างปีนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก500มีก้อนหนี้อยู่ประมาณสัก 20,000 ค่ะไอ้ดอกเบี้ยที่หายไป 3% 326มันคือ600ที่ได้มาใช่มันก็จะพลิกเป็นกำไรทันทีถือว่าดวงคู่นี้เนี่ยเอื้อซึ่งกันและกันเกื้อหนุนกันมากเขาอาจจะเป็นคนเกิดวันจันทร์กับวันศุกร์มาเจอกันใช่ค่ะมันถูกกันไงไม่เวทีนี้เราไม่เล่นของเอาไม่เล่นเหรอไม่เล่นไม่เล่นกำลังจะไปเรื่องมายากรนะยังๆกลับมาก่อนค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันแรกเลยที่ร่วมกิจการกันนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงทีนี้ยังไม่จบสิหลังจากนั้นในเดือนสิงหาคมใช่ไหมหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้รถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเปิดใช้บริการมาแล้วใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ที่ล่าช้าก็คือแค่รถที่ยังไม่มาแต่ว่าเส้นทางเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะเริ่มเปิดใช้เนี่ยไม่คิดค่าใช้จ่ายวันแม่เปิดฟรีเนี่ยพฤษภาเปิดฟรีพฤษภาเปิดจริงจังวันแม่นะครับเขาบอกว่าอย่าพูดว่าฟรีดีกว่าบอกว่าเป็นช่วงทดลองช่วงทดลองให้ใช้แต่จริงก็คือฟรีแหละฟรีแหละค่ะนะเราก็ลองมาใช้ดูนะคะก็คือสายสีม่วงก็จะเปิดแล้วในครึ่งปีหลังก็คนที่จะคิดว่าจะใช้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสัก 200,000 ฮะคนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดดูภาพเนี่ยเขาจะมีเส้นสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มไอ้ทางด้านขวาของท่านนะฮะถ้าเกิดดูมันครึ่งวงป่ะคะมันครึ่งวงฮะตอนนี้มีอยู่ตรงนี้นะครับครึ่งวงไอ้สีม่วงคือตรงนี้นะฮะจะมาบรรจบตรงนี้นะครับแล้วอีกครึ่งวงตรงนี้สร้างอยู่ที่เราไปเยาวราชแล้วติดตรงนี้นะก็คือบางซื่อแล้ววนหลูมาหัวลำโพงตรงนี้อันนี้เป็นของใครคะไอ้ที่สร้างอยู่ไอ้ตรงนี้ใช่ไหมฮะค่ะยังคือยังต้องบอกว่ายังตอนนี้ยังแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดตรงนี้ไม่ใช่ของ BMCL เนี่ยเดือดร้อนเลยไม่ใช่ของ BM เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของสมมติ BTS ได้นะแปลว่าเราต้องถ้าเกิดเราจะไปเยาวราชสมมติผมขึ้นจากลาดพร้าวนะครับเยาวราชอยู่แถวๆนี้ผมต้องมาลงตรงนี้บางซื่อนะครับแล้วเอาบัตรติดออกแล้วก็วนกลับติดเข้าไปใหม่โดยใช้บัตรของ BTS คือระบบมันคนละระบบสมมตินะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคนละเจ้าคือต้องมองภาพอย่างเงี้ยเพราะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่พอคนละเจ้ามันจะลำบากนะครับก็เราก็ต้องอนุมานว่าคนที่ได้เนี่ยมันควรจะเป็นคนเดียวกันมันลำบากตั้งแต่ต้นทุนแล้วนะอ้วนพี่ว่าเพราะว่าไม่มีใครที่ทำได้ต้นทุนต่ำกว่าของ BMCL แล้วหรือคือ BM เพราะว่าในทำมาครึ่งวงแล้วอะแล้ว BM ก็คือไฟฟ้าใต้ดินที่เยาวราชก็คือใต้ดินเหมือนกันใช่ไอ BTS เขาเก่งข้างบนอยู่ตอนนี้อันนี้เขาเก่งข้างล่างแล้วที่วนลูปนี้มันคือข้างล่างรอบแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถ้าสมมติ BM เนี่ยได้วนลูปขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าโกโซบิ๊กเลยมั้ยโอ้โหต้องบอกว่าว้าวนี่เลยอ่ะคือไอ้ครึ่งวงเนี่ยประมาณ 200,000 คนค่ะแต่พอเต็มวงเนี่ยมันคือรถไฟฟ้าเนี่ยตามหลักอย่างญี่ปุ่นสร้างเนี่ยคือพอเต็มวงมันไม่ใช่แค่1 + 1เป็น2ไม่ใช่2 + 2แล้วจะเป็น 400,000 ไม่ใช่มันจะเป็น 200,000 แล้วมันจะกลายเป็น6หรือไม่ก็ 800,000 คนต่อวันเพราะว่าอีกหน่อยอ้วนจะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็มาเข้าไปเยาวราชเราไม่ต้องขับรถไปไงค่ะรถก็ไม่ติดแล้วตอนนี้ BTS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 600,000 BTS วิ่งเส้นสีเขียวตรงนี้ค่ะนะครับสายเขาจะเป็น 600,000 นี้สร้างอยู่ตรงนี้ BTS นี่ทำแต่ข้างบนอย่างเดียวนะแต่ว่า BMCL เนี่ยทั้งสีน้ำเงินครึ่งวงที่ทำอยู่กับสีม่วงที่ทำอยู่เนี่ยค่ะมันมีบางช่วงที่มันมีใต้ดินแล้วมันมีบนดินด้วยใช่เพราะนั้นเขาเก่งหมดทั้งข้างล่างและข้างบนใช่เพราะนั้นก็ด้วยฝีมือก็มีแต้มต่อฮะมีแต้มต่อนะครับแล้วลองดูภาพอย่างนี้นะ
ันนี้คือภาพเต็มนะฮะแต่อยากให้ดูภาพเดี๋ยวก่อนนะนี่คือที่ญี่ปุ่นนะครับ JR เนี่ยเป็นสายที่ฮอตฮิตมากถ้าเกิดไปโตเกียวส่วนใหญ่จะซื้อ JR อยู่แล้วนะครับเพราะเราก็จะวนอยู่แค่นี้นะชินจูกุอะไรพวกนี้นะคือมันก็เที่ยวอยู่แค่นี้ก็เที่ยวไม่หมดแล้วเหมือนกันอีกหน่อยนะครับคือเขาบอกว่าหัวใจสำคัญนะคนที่ได้แกนกลางแล้ววงได้เป็นวงอย่างนี้นะอันนั้นนะคือคนที่จะทำรถไฟฟ้าแล้วประสบความสำเร็จญี่ปุ่นเราพิสูจน์มาแล้ว JR ดีกว่าเมโทรเรียลพาสนะครับเราก็มองภาพว่าอย่างบ้านเราเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่า BMCL ได้วนลูปเมื่อไหร่นะครับทุกสายจะวิ่งเข้าหาลูปตรงนี้หมดเลยมันมีจุดเชื่อมต่อกันเยอะเนาะใช่ครับแต่ BTS ตอนนี้เนี่ยมีอยู่แค่นี้ผ่าเป็นเส้นผ่ากลางตรงนี้นะครับแล้วก็บนดินใช่แต่ว่า BMCL มันเป็นหัวใจอะทุกอย่างทุกเส้นมันมาเชื่อมตรงนี้หมดและจุดเชื่อมต่อมันเยอะกว่าลองคิดภาพดูนะครับ BTS มีข้อจำกัดอันนึงก็คือว่ามันเป็นของกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดมันลำบากแต่ทุกเส้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเชื่อมไปยังปริมณฑลหมดเราคือเราก็ไม่กล้าฟันธงนะว่า BMCL จะได้ทั้งหมดแต่ดูโอกาสแล้วเนี่ย BTS ยากอันนี้คือในแง่ของตัวเส้นทางแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้วยครับค่ะแล้วก็ส่วน BECL ในครึ่งปีหลังก็เหมือนกันก็จะมีการเปิดใช้ทางด่วนสายใหม่นะคะอยู่ทางตะวันออกยังไม่จบนะเห็นนี้เขาจะมีเปิดสายใหม่อีกค่ะครับค่ะตรงนี้ก็ใช้ค่าผ่านทางเนี่ย50 บาทคาดนะคนใช้ขั้นต่ำอ่ะ 60,000 คนต่อวันแต่ว่าปกติที่รันอยู่ตอนนี้คือแสนเปิดมาละวันแรกเลยประมาณ 80,000 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทั้งคู่เนี่ยจริงๆอ่ะต่างมีของซึ่งกันและกันนั่นแหละครับนะคะก็ในปีแรกปีนี้เนี่ยต่างคนต่างมีของเรามารวมกันก่อนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยสตอรี่เนี่ยปูมาละนะคะในแง่ของการประมูลรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีต่างๆแล้วก็รวมถึงบนดินสายสีชมพูสายสีส้มก็คือ BMCL เนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาไม่ได้เชี่ยวชาญแค่ใต้ดินนะบนดินเขาก็เชี่ยวชาญเหมือนกันเพียงแต่ว่าเอาเป็นว่าใต้ดินน่ะไม่มีใครสู้เขาได้แล้วกันครับคือมองอย่างนี้นะอันนี้รถไฟฟ้ากับทางด่วนจบแล้วนะแต่ที่มองเห็นก็คือว่าตอนนี้ BTS เนี่ยเขาไปทำโฆษณาขายพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เช่ารวมถึงทำอินฟราฟันแล้วค่ะแต่ BM นี่ยังเลยยังทำได้ปะคะได้อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เขากำลังจะเดินไปเขาตั้งบริษัทชื่อว่า BMN ขึ้นมาค่ะเป็นบริษัทลูกอีกทีนึงค่ะ BMN เนี่ยจะทำพวกเกี่ยวกับอะไรนะธุรกิจป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาแล้วก็โฆษณาต่างๆสื่อมีเดียในรถไฟฟ้าพื้นที่ยังมีเยอะมากนะครับทั้งทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าที่ใช่จริงๆพื้นที่เก็บได้ทุกเม็ดนะบันไดอย่างเงี้ยตรงขอบบันไดก็ได้หมดใช่ค่ะอันนี้ยังไม่มาเลยนะเพียงแต่ตรงนี้ยังไม่เต็มศักยภาพที่เขาจะทำได้ด้วยซ้ำใช่ยังไม่เชิงรุกแล้วเอาเข้าตลาดได้ปะก็เป็นไปได้ค่ะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆนะค่ะแล้วก็รวมถึงอินฟาฟันที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าคือมันอาจจะไม่ใช่ระยะสั้นปี2ปีเนี่ยจะยังไม่เห็นวุ้นชอบไอเดียผู้บริหารมากเลยนะเขาบอกว่าอินฟราฟันทำตอนนี้ไม่คุ้มแปลว่าอะไรครับเขาคาดหวังว่ารถไฟฟ้าเนี่ยที่เขาจะได้มันมากกว่านี้อีกเยอะมากถูกใช่เพราะไปทำตอนนี้เสียของแต่ BTS ทำไปแล้วก็แปลว่าหมดแล้วเขามองว่าเขาเต็มแล้วเต็มแล้วคนจะทำอินฟราฟันคือต้องขายรายได้ขายรายได้ในอนาคตไปเลยก้อนนึงนะคะแสดงว่าเขามองว่ารายได้เขายังไม่เต็มศักยภาพสำหรับตัว BM เนี่ยใช่นะแล้วขายในอนาคตคือแวลูมันจะสูงกว่านี้เยอะมากลองคิดดูว่าสเต็ปนะ BTS จาก5บาทมาถึง8บาทสเต็ปเป็นยังไงนะครับ BEM สเต็ปมันก็จะเป็นไปเรื่อยอย่างนั้นอันนี้เพิ่งแค่จุดเริ่มต้นอย่างที่พี่ผู้บอกค่ะแต่เราก็หากันจนเจอพี่จะให้เธอไป The Voice ไหมเนี่ยค่ะนะครับพี่ผู้มีอะไรเสริมอีกก็ฝากเอาไว้สำหรับ BEM เอาเป็นว่าวันที่5คีย์ BMCL แล้วอย่าตกใจละกันทำไมไม่ใช่โทรมาหาด่ามาร์เก็ตติ้งนะคนฉันหายไปไหนฮะปรากฏว่าเปลี่ยนชื่อแล้วจ้ะเป็น BEM ครับผมต้องบอกว่า BEM จะเป็นบริษัทคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอันนี้คือความแตกต่างที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีอ๋อ MSCI ด้วยอะไรสักอย่าง MSCI ทำไมนะMSCI คือนอกจากว่า BM เนี่ยจะเอาเข้าไปอยู่ใน Set 50แล้วนะครับ MSCI เขายังแอดประกาศขึ้นมาแล้วว่าแอดเข้าไปอยู่ใน Mid Cap ด้วย
ในเรดาร์ของกองทุนต้องจับตา BM แล้วที่อ้วนชอบมากคืออะไรรู้ไหมปีนี้คนเล่นได้แต่ AOT จริงเพราะว่ามันดีจริงๆเราก็ต้องยอมรับสนามบินสุดยอดจริงนักท่องเที่ยวมา 26-30 ล้านคนเนี่ยคือไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วแต่ปีหน้าเนี่ยหุ้นจำกัดมากสื่อสารก็อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกนะมันจะโนโกรธนะครับพลังงานก็ไม่รู้ราคาน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับกลุ่มรับเหมาเอาโอเคเดี๋ยวตีมการลงทุนมาแต่มันก็ยังไม่ชัดขนาดนี้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่มันโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นทางเลือกของกองทุนอีกตัวหนึ่งนะภายใต้สินทรัพย์ลงทุนที่มันมีอยู่อย่างจำกัดในช่วงนี้ไอ้ AOT เนี่ยนะคือชอบนะเพราะว่ามันก็ดีไปหมดอย่างที่คุณอ้วนว่าไปแต่ว่าศักยภาพเขาใช้จนเต็มลิมิตเต็มจนไม่รู้จะเต็ม over capacity มา2ปีแล้วค่ะพื้นที่ในการขายโฆษณาให้เช่าร้านค้าทุกอย่างมันเต็มเอียดแล้วเขาจะขยายโตดีอีกทีก็เถิดต่อเมื่อมีเฟส2ซึ่งปี2020เป็นต้นไปนะคะจากนี้ไปมันไม่โตแล้วอ่ะมันก็คือ no growth story อ่ะนะคะคแต่ว่าความที่วันนี้ BEM ยังไม่เกิดเนี่ยตอนนี้มันก็เลยมีตังค์คือขาย energy แล้วถามว่าเป็น fund manager ขาย energy ก็แล้วขาย ICT ก็แล้วเอาเงินไปเข้าอะไรเอาปุนใหญ่บ้างแล้วก็ดู AOT ที่มั่นคงก็มั่นคงจริงแต่ว่าถ้าคิดว่า BEM เข้ามาเทรดแล้วเนี่ยคงไม่พ้นสายตาด้วยศักยภาพที่มันไปได้อีกไงแต่อย่างของ AOT มันเต็มหมดละในช่วง3ปีนี้กำไรไม่โตละก็น่าสนใจเนาะน่าสนใจมากค่ะสำหรับตัว BEM เราให้ราคาเป้าหมายเท่าไหร่นะให้ราคาเป้าหมายอยู่6บาทค่ะสำหรับปีหน้าราคาปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยคิดเป็นราคา BEM จะอยู่ที่ประมาณสัก5บาท20กว่า5บาท25 26ใช่มั้ย5บาท26ประมาณแต่ต้องบอกว่าไอ้6บาทที่เราคำนวณมาได้เนี่ยเราก็คำนวณกับของที่เขามีในมือไงก็คือเส้นสีน้ำเงินที่เป็นครึ่งวงที่สักครู่คุณอ้วนให้ดูใช่มั้ยแล้วก็สีม่วงที่เขามีอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เติมเข้าไปอีกไอ้สีน้ำเงินที่เป็นส่วนต่อขยายที่เราบอกว่าแหมมันควรจะต้องเป็นเขาอะคนเดียวอะที่ได้เราก็เลยวนให้ไปให้ครบลูป3อันเนี้ยค่ะ3เส้นเนี้ยทำให้ได้6บาทแต่อย่าลืมว่ามันมีข้างหน้าอีกตั้งเยอะมีสีอะไรบ้างนะคะที่รู้สึกจะประมูลปีหน้าเร็วๆก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูสีส้มสีแล้วก็สีม่วงไอ้พวกเนี้ยเรายังไม่ได้เอาใส่เข้ามาใน valuation เพราะว่าไม่รู้ว่าใคร1ไม่รู้ว่าใครจะประมูลได้กับ2ไม่รู้ว่าราคาที่จะประมูลเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคำว่า target price ของนักวิเคราะห์ที่ทำไว้6บาทมันก็เลยเป็น6บวกบวกอ่ะจริงๆต้องบอก6เป็นราคาขั้นต่ำที่ควรจะเป็นสำหรับของที่มีในมือทุกเส้นที่มีในมือนี้มากแต่ในอนาคตถ้าเขาประมูลได้ก็มันก็ต้องนะแล้วก็วันนั้นที่ไปคุยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสายสีน้ำเงินที่มีอยู่ตอนนี้ที่วันนั้นไปบ่นเขาไงว่ารอนานมากเขาบอกเขามีแก้ไหมเป็นไปได้จะลดซื้อรถเพิ่มจะซื้อรถเพิ่มอีกเพราะว่าตอนนี้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งแล้วใช่นะฮะก็จะเร็วขึ้นคนก็จะไม่ต้องรอนานใช้มากขึ้นอีกโอ้ยิ่งคนมากขึ้นยิ่งคือถ้าเกิดเราคิดแบบธรรมดานะไอตอนเขามีอยู่เส้นเดียวราคาหุ้นมัน 0.9 ไม่ถึงบาทอ่ะปุ้นก็ลองแบบตบๆคือเราก็คิดไปอ่ะเส้นเดียวประมาณแสนกว่าคนเราก็ลองคิดบวกๆเข้าไปมันก็ราคามันก็จะไปตามเส้นที่มันเปิดนะครับตอนนี้ก็คิดไปคิดมาโอ้โห6บาทอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่าค่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว BEM นะฮะราคาเป้าหมาย6บาทคือยังไม่อยากไปเลยเนี่ยแต่ว่าเวลามันหมดแล้วใช่ค่ะนะฮะหรือว่าจะฟังต่อไหมถึง5โมงเย็น มีหุ้นอีกมีรูปไหมเมื่อกี้ถ่ายรูปขึ้นโชว์หน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวดูรูปสักนิดนึงอันนี้คือจะบอกว่าโชว์กล้องหน่อยก็ยังจะขายกล้องอยู่ดีลงว่ายังจะขายกล้องอยู่ดีนะนี่นี่นะครับเป็นไงฮะไงล่ะมิตินะอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะชัดอยู่คนเดียวทุกท่านก็เบลอไปนะฮะแล้วหลอกกว่าตัวจริง 10% เห็นไหมหน้าเนียนมากเลยนะฮะเพราะว่าเรามีโหมดฟุ้งฟิ้งปรับได้ในกล้องเลยนะฮะไม่ต้องมาปรับที่มือถือละมีโหมดหน้าเนียนด้วยนะฮะหน้าเนียนมากเลยนะฮะเส้นบนหน้าผากไม่เห็นเลยไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับขาวด้วยขาวขึ้นไปอีกนะโอเคนะครับจะเห็นนะว่าผมอัพรูปขึ้น Facebook แล้วเห็นไหมภาพมันดูมีมิติเนาะนะครับลองดูนะฮะใครต้องการภาพนี้นะครับก็ซื้อได้หน้างานนะฮะภาพละ300บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีท่านติดอยู่ในภาพก็สนใจติดต่อได้นะครับค่ะเวลาหมดเวลานะคะท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้สละเวลานะคะมาฟังพวกเราชาวรีเสิร์ชชวนเมาส์นะคะที่
ตลาดหลักทรัพย์วันนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจอ่ะครับอยากจะฟังเราต่อเพราะจริงๆเราพบกับนักลงทุนเนี่ยทุกวันเลยนะใช่ครับแบบสนุกสนานเฮฮาแบบนี้แล้วก็มีหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมาเล่าให้ฟังทุกวันครับนะคะเป็นแนวแบบ entertainment entertainment คือค่ะก็คือมีทั้งสาระด้วยแล้วก็สนุกสนานเฮฮาไปเล่ากับเพื่อนฝูงได้อย่างไม่ต้องซีเรียสถึงแม้ว่าตลาดจะตกหรือตลาดจะขึ้นอันนี้ดูในมือถือก็ได้เนาะสมมติว่าระหว่างการเดินทางขับรถอยู่ดูมือถือก็ได้ดู iPad ก็ได้อยู่ บ้านก็จอใหญ่ๆหน่อยเปิด PC ก็ได้นะคะค่ะขอลิงก์ก็จะเจอพวกเรานะคะเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.เลยนะคะรวมถึงพี่นกด้วยทางเทคนิคนะคะก็สนใจก็เปิดบัญชีกับทาง marketing กับเราได้ก็จะได้แก้วน้ำฟุ้งฟิ้งแบบนี้ไปใช่นะคะแล้วเราก็ไปกดเอากดน้ำมาเอาน้ำเก็บใส่นี่นะเก็บความเย็นได้ได้อีกนะคะเก็บความร้อนความเย็นได้ไม่รู้ก็แก้วนี้เขาใช้ฉนวนของ EPG ป่ะ ถ้าเกิดใช้นะโอ้โหเราซื้อเลยนะใช่เพราะว่าเก็บความร้อนความเย็นได้ถึง250นะคะนะเก็บปีนี้ไปกินปีหน้าอ่ะพี่ผู้ย้ำอีกทีวันนี้เราโอ้ปีนี้กินปีหน้าเลยครับพี่วันนี้เราเชียร์หุ้นอะไรมั่งหุ้นที่เราแนะนำไปครับเมืองไทยลีสซิ่ง MTLS นะคะคซึ่งมีความแตกต่างในด้านของการเก็บหนี้การบริหารหนี้ทำให้ความสามารถในการทำกำไรเนี่ยโดดเด่นกว่าลีสซิ่งอื่นนะคะถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำลำดับ2 EPG นะคะ ความแตกต่างของเขาก็คืออยู่ที่นวัตกรรมของสินค้าต้องบอกได้เลยว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเดียวในตลาดบ้านเรานะคะตลาดหลักทรัพย์ที่มีนวัตกรรมที่ดีที่สุดใช่ครับค่ะแล้วก็บริษัทที่3ก็คือบิ๊กไม่พูดละอันนี้บิ๊กไม่พูดนะคะไม่พูดแล้วหรอค่ะโอเคนะฮะข้ามเลยข้ามเลยนะครับส่วนบริษัทที่4ที่แนะนำก็คืออาซีฟานะคะก็คือเป็นบริษัทที่แตกต่างโดยการที่ได้รับใบไลเซนส์แห่งเดียวนะคะในประเทศไทยนะคะในการติดตั้งตู้เมนสวิตช์บอร์ดต่างๆนะคะอันดับที่4 TACCบริษัทขายผงของเราแต่ว่าเป็นผงน้ำดื่มนะคะไม่ใช่ทุกผงที่สามารถเข้าไปขายในเซเว่นอีเลเว่นได้นะแล้วก็ลำดับที่4ก็คือ BEM นะคะเป็นผู้แตกต่างตรงที่ได้รับสัมปทานในแง่ของการเดินรถไฟใต้ดินนะคะแล้วก็ทางด่วนด้วยพอมารวมร่างกันเนี่ยทุกอย่างในทางธุรกิจการเติบโตเงินสดทางธนาคารเงินแข็งแกร่งมากแล้วก็ยังมีโกลสตอรี่ที่เฉียบขาดมากในอนาคตข้างหน้าใช่ครับค่ะโอเควันนี้ก็หมดเวลาทีมงานของเรารีเสิร์ชชนเมาส์นะครับก็คงจะต้องลากันแต่เพียงเท่านี้พี่ปุ๋ยจะกล่าวอะไรสักนิดนึงค่ะนะก็ขอให้เนี่ยค่ะหุ้นที่ทุกคนคัดมาก็คัดมากันแบบพี่เชื่อว่าอย่างคุณอ้วนคุณชมพู่พี่ตาเองก็มีหุ้นเยอะกว่านี้เยอะแต่ว่าอันนี้เป็นหุ้นครีมๆละที่เราบังคับว่าให้คัดมาได้แค่คนละ1ตัวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่นักวิเคราะห์คัดมาฝากละดูในทุกมิติทุกด้านสิ่งนึงที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดนะคะไม่แพ้คือส่วนใหญ่เวลานักวิเคราะห์จะวิเคราะห์เนี่ยหรือนักลงทุนเองก็ตามจะดูตัวเลขทางการเงินแต่ว่าของเราเนี่ยเราดูสิ่งที่เป็น non financial ด้วยก็คือตัวผู้บริหารเพราะว่าจุดสำคัญนะคะบริษัทจะยั่งยืนแค่ไหนจะไปได้ไกลขนาดไหนก็คือตัวผู้บริหารเพราะฉะนั้นเวลาท่านซื้อเนี่ยท่านก็ดูสินค้าเขาคืออะไรตลาดเขาอยู่ตรงไหนแล้วผู้บริหารเป็นยังไงเห็นได้ในตามที่นักวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังหรือว่าไปดูตามopportunity day ที่เว็บแคสต์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะคือได้เห็นหน้าตาได้เห็นอร่อยกันหน่อยจะได้รู้ว่าหุ้นที่ท่านจะซื้อคือเอาชีวิตเนี่ยไปฝากกับเขาไปได้ไกลขนาดไหนไม่ใช่คนที่อยากจะเข้ามาตลาดแค่คิดจะเอากำไรจากราคาหุ้นหรือประเดี๋ยวก็ออกวอลเลนต์ 3-4 ตัวแล้วรายได้กำไรก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราถ้าหุ้นแบบนั้นก็เล่นได้เหมือนกันเก็งกำไรก็ว่ากันไปส่วนหุ้นที่เราจะคิดจะลงทุนก็เป็นลักษณะนี้แล้วถ้าเวลาหุ้นลงทุนมันปรับลงมาแรงๆเราดูแล้วว่าสินค้าเขาเป็นแบบนี้ค่ะที่เรามาเล่าให้ฟังวันนี้เราไม่ได้เน้นว่ากำไรจะยังงั้นอย่างนี้รายได้มาจิ้นจะอย่างนี้แต่เราเน้นไปที่ตัวสินค้าของเขาแต่ละตัวว่ามันไปไกลได้แค่ไหนทุกท่านก็ลองคิดดูเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาราคาหุ้นพื้นฐานเหล่านี้ตกก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าตกใจอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้ว่าดูในส่วนของผู้บริหารด้วยแล้วก็การเล่นหุ้นเนี่ยปีนี้ยากอยู่แล้วปีหน้าก็ยากอีกส่วนในส่วนของเซตอินเด็กซ์ GDP จะโตยังไงก็ตามอยากจะให้ดูตัวเซตอินเด็กซ์เป็นแค่องค์ประกอบแต่ว่าสิ่งสำคัญคือสต็อกซีเลคชั่นนะคะสิ่งที่คุณจะเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ตเนี่ยคุณใช้ตะแกรงร่อนเอาก็คือบอททอมอัพก็อันนี้ค่ะ6ตัวที่
นักวิเคราะห์เค้นกันมาแล้วเอามาฝากแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนในปีหน้าด้วยค่ะครับผมนี่เราก็คงจะต้องลากันจริงๆแล้วนะค่ะนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ